ใครไว้เราไม่ไว้ไม่ไหวครับเสียงแหบเสียงแห้งไปดูงานมาสนุกมากตด number 1 4 โมงเย็นยัน 4 ทุ่มมีอยู่จริงสุดๆเอาจริงๆปะดูมันดีจัดให้เราไปนั่งถูกห้องมากห้องนั้นคือเป็นห้องที่แบบเชียร์กันแบบสนั่นหวั่นไหวมากโอ้โหพระเจ้าไม่กอดอุ้ยแต่แบบสนุกสุดๆแฟนคลับบ้านนี้คือแบบเชียร์อัพกันเต็มที่ใครเป็นคนจัดเวลาให้มาถ่ายตอนเนี้ยแล้วใครแบบไม่เชื่อว่าเม้นก่อนทำงานหนักอ่ะอันนี้จริงๆเลยนะเราเริ่มถ่ายกันตอน 02:50อ่ะดูเลยดีกว่าดูเลยครับวันนี้ EP 4เปลี่ยนเพลงสิคันจะต้นไปคอนมาไม่รู้หรอเฮ้ยเต้นขึ้นแล้วไหนเต้นเอาใหม่เต้นขึ้นแล้วเต้นขึ้นแล้ววะอ๋อแสดงว่าถ่ายแย่ก่อนเลยนิวน่ารักเกินไปไหมน่ารักเกินไปมุ้ยจำได้เธอน่ารักแบบผิดสังเกตน่ารักเกินเหตุน่ารักเกินไปนี่พี่กีล่อโคตรพี่กีตัวจริงคือเลิศลาเต้ตัวจริงคือฉ่ำโอ้ยโนมัสไม่อยากพูดถึงโชว์เลิศน่ารักเกินปุยมุ้ยน้ำปีกอีโมมาตอนพูดแม่น้องแต่งร้องเปล่าอีโมชั่นเป็นตัวแทนเจน3ในการพูดโอ้พี่เก่งคือแบบนี่นามสกุลเลิศนะสีบุญเรืองอยากเป็นสีภรรยาเลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเติ้ลจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรายการไปจนถึงมีสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันหาพาร์ทเนอร์ครับไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบอะไรไหมครับผมก็ต้องวาดเพิ่มด้วยหน่อยนะก็เป็นโอกาสที่พี่จะได้ทำความรู้จักกับพี่ในรูปแบบอีกรูปแบบไหนอะถึงผมจะเข้ามาทีหลังเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าการหาพาร์ทเนอร์ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับลำดับที่1และ2นะครับจะมีสิทธิ์เลือกพาร์ทเนอร์ของตัวเองนะครับผมให้ไปใช้เวลาพิเศษในห้องสวีทคืนนี้นะครับผมยินดีกับน้อง2คนด้วยนะครับเฟิร์สวันคือเสียงดีมากนะโชว์ที่ร้องกันเครื่องพี่เหรอกับพี่เขาหนูนิวกับผมก็เลยอยากใช้เวลาลองอยู่กับพี่เขาดูก็รู้สึกดีใจที่จะไปได้ละสิมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะได้ทำความรู้จักใครเพิ่มเติมมากขึ้นผมก็ยินดีแล้วก็โอเคครับสิ่งที่เขาเลือกครับเธอไม่โอเคเธอไม่โอเคเธอบอกว่าโอเคเขากินน้ำหวานกันนะจริงไหมจริงมันต้องกินกาแฟผ่านละคู่ 2ลุ้นตอนนั้นกินไส้กรอกทอดหรอหรือว่าอะไรเกี๊ยวทอดกับไส้กรอกครั้งที่แล้วนะครับพี่เก่งก็เลือกตีไปนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งนี้เขาจะเลือกใครครับผมคือในฐานะที่ผมเป็นกัปตันเรือนะครับผมขอยืนยันเลยว่าพี่เก่งเนี่ยเลือกพี่น้ำปิงแน่นอนครับก่อนหน้านี้พี่เก่งก็ไม่เลือกพี่น้ำปิงสักทีครับแต่ว่าครั้งเนี้ยผมว่าพี่เก่งไม่น่าพลาดครับผมขี่สกูตเตอร์มาหาพี่มากเพราะว่าเหมือน EP ก่อนก็เขาไม่ได้เลือกเราอะไรเงี้ยพอมา EP นี้ก็เลยรู้สึกว่าปล่อยจอยฉันเกลียดหมอนนะหมอนเป็นสปอนเซอร์แล้วเกลียดทำไมพี่ชอบเธอไม่ชอบสปอนเซอร์แต่พี่รับคนเดียวเกลียดในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคลิปเกลียดอ่ะพี่รับคนเดียวได้เวลาแบบสปอนเข้าไม่ได้เกลียดบอกพี่สิแองกี้เอาจริงๆเราก็เหมือนคู่วายคู่หนึ่งเวลาเรารับงานอะไรอย่างเงี้ยคิมบอกพี่ได้นะว่าคิมเกลียดเผื่อพี่จะได้รับเดี่ยวบ้างบางทีเกลียดกันก็มารักกันซะเลยแล้วสรุปชอบไหมสปอนเซอร์อ่ะรักโอเคมากกว่าชอบเดี๋ยวพี่จะได้บอกลูกค้าบ้างว่าคิมไม่ชอบหมอนนะอะไรเงี้ยชอบไหมสรุปชอบไหมไม่ชอบหมอนข้างชอบหมอนอิงนี่คือว้าวสิ่งที่ห้องสวีทเขาได้รับกันใช่ไหมครับเก่งเลือกน้ำปิงครับเก่งน้ำปิงใน EP แรกผมเลือกน้องตีไปแล้วก็ผมรู้สึกน้อยๆตัวเองอยู่ว่าทำไมไม่เลือกน้ำปิงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอมาชนะภารกิจนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าต้องเลือกน้ำปิงเท่านั้นเพื่อที่แบบจะได้รู้จักกับน้องให้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็มีใจมากๆแต่ก็เอาจริงๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะเกรงๆหรือเปล่าเพราะว่าแบบเป็นการไปพักห้องสวีทด้วยกันครั้งแรกก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเขาพักห้องสวีทเขาได้นอนด้วยกันนะสิได้ครับมาเห็นปืน1 2 3โอ้โหไปปะดาวจะบอดดาวน่ารักมาก แต่ไม่รู้ว่าดาวกับโค้ดอะไรน่ารักกว่ากันอ๋อโอเคเคเดี๋ยวจะเป็นสลับไทยที่เก่งกว่าไม่ใช่โผล่หัวบอกเลยว่าอะไรดีพี่เก่งแท้ได้ปะพี่เก่งถ่ายแบบเราหล่อมาเยอะแล้วลองถ่ายแบบเทเลนบ้างเพื่อจะแบบได้เขาได้ลองแบบนี้ตรงนี้นี่เอ้ยน่ารักอ่ะครับส้มด้วยเด็กมาเนลกินอะไรน่ารักอ่ะครับส้มได้อุ้ยเฮ้ยดีไหนลองมาหนึ่ง2 3ดูมันจีบกันเนี่ยมิ้นขอน่ารักเนาะเป็นท่าฟันส้มอีกรอบหนึ่งแต่ว่าสองคนโอเคฟันส้มมันเหมือนแบบเด็กกันเลยเนาะเขาว่าจะไม่มีอะไรเล่นกันละจ้าแล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะร้องเพลงวันเนี้ยมีรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่มันแบบปลดล็อกความกลัวอีกคือเหมือนน้องแบบปกติไม่ค่อยได้แบบร้องเพลงให้คนอื่นฟังเท่าไหร่ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากๆแต่ก็เหมือนที่คุยกับพี่แข่งแต่ว่าทำไงดีเครียดอะไรเงี้ยตอนนั้นที่นั่งข้างกันแล้วก็พอพี่เก่งบอกว่าไม่ต้องเครียดแบบปล่อยจอยไปเลยก็รู้สึกว่าอ่ะตามนั้นเลยเธอไม่ต้องเครียดเพราะแบบว่าไม่อยากกดดันตัวเองแหละแล้วขอบคุณพี่เก่งมากแต่เอาจริงๆตอนนั้นพี่ก็พยายามคีบลุกตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันจนแก้วนะครับโอเคอันนี้คือเขินเนาะฉลองให้กับที่สองของพี่เก่งและที่หนึ่งของพี่เก่งคือใครอะคะที่สองของพี่เก่งที่ร้องเพลงแล้วที่หนึ่งของพี่เก่งอะเอาจริงๆแบบไวมากเลยเนาะภารกิจที่แบบเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์ด้วยแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบเข้าค่ายทหารเลยนะเอ้ยจริงจริงหรอจริงๆฟีลแบบโอ้โหเรือดำน้ำไงเขาจะพาเราไปดำน้ำเปล่าจริงหรอดำน้ำดูปะการังไปเตะคลื่นทะเลด้วยกันเอ้ยนี่คือชวนเหรออ๋อก็ชวนอ๋อโอเคปานบุรีเดี๋ยวมีทะเลเดี๋ยวไปด้วยกันอันนี้พูดจริงๆนะพูดแล้วนะไม่เก่งพูดแล้วนี่อัดเสียงไว้อยู่นะสัญญาเลยสัญญาครับแต่ว่าพี่เก่งบอกว่าชอบภูเขามากกว่าป่ะถ้าเราไม่ชอบทะเลก็ชอบทะเลมันเอาอ๋อดีเลยครับไม่ปล่อยมือเลยนะเมื่อกี้ฉันงงมากชอบทะเลก็ชอบทะเลมันเอาจริงแบบพอได้มาแบบห้องสวีทแบบนี้นะเอาจริงนะมันจริงแบบซื้อว่าง่ายตัวก็ถูกแบบง่ายตัวหมายถึงว่าโอเคเขาก็อยากจะมาที่จะมาแล้วพอมาปุ๊บก็แบบมันทำตัวไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าก็ขอบคุณครับที่เลือกให้น้ำปิงมาห้องสวีทวันนี้กับใครมาอยู่แล้วได้ค่ะแต่สวีทให้ดูหน่อยมาห้องสวีทอ่ะสวีทเวนอมเขาห้องนอนแล้วยังจะถ่ายตอนนั้นมาครับน้องอะหยุดถ่ายค่ะแต่กล้องอะถ่ายต่อไปค่ะโอเคอย่าหยุดถ่ายนะคะพี่จะจ้างเพิ่มจ้างคิวตากล้องถ่ายเพิ่มมึงตายปะหลับอยู่ตื่นมาเจอผู้ชายมองหน้าอะไรอย่างเงี้ยว้ายห้องมินิมอลเวอร์นี่งงยังมันเอาเตียงมาวางไว้เฉยห้องนอนมันก็ไม่มีอะไรมากป่ะมันก็แค่แบบมีค่ะมีอะไรมากมายอยู่ในห้องนอนนี่เลยวิ่งนอนด้วยน้องอาจจะไม่รู้จะได้มาพักผ่อนเหนื่อยทั้งวันเลยมีบ้านนี่สร้างห้องนอนให้ดีที่สุดเลยนะเข้าใจไหมใช้เวลาอยู่กับมันกินยายังครับกินแล้วครับโอ้โหมันเกินไปป่ะนอนเกินไปป่ะ รายการอ่ะเหนื่อยมากไม่ใช่ซีรีส์นะคะวันนี้ครับนี่ครับรัดจะพาเธอไปร่องใต้ไปเที่ยวทะเลโบรแซ่บมากเมื่อวานโบเล่นกับไฟก็ทะเลสวยครับวันนี้ก็ไปก็คือไปตอนเช้าเลยก็ยังง่วงอยู่ตอนแรกก็แบบไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทำอะไรก็คิดว่าอาจจะพาไปเดินเล่นแล้วก็อาจจะไปกินข้าวก็ได้รู้สึกสบายใจมากเพราะว่าแบบชอบทะเลนะแต่พอเห็นก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยทำอะไรนะริมทะเลก็คิดว่าจะได้ไปเล่นน้ำทะเลครับแล้วก็แบบไปนั่งถ่ายรูปที่ชายหาดจะมีมั้งครับคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมแนวออกกำลังกายครับฟิลบีชตีมหน่อยเดี๋ยวถามก่อนเลยว่าเมื่อคืนหลับสบายกันไหมหลับสบายพี่หวังว่าทุกคนมีแรงเต็มที่นะครับวันนี้เพราะวันนี้มีภารกิจมารับน้องๆแน่นอนครับโอเคนะก่อนไปทำภารกิจในวันนี้นะครับผมพี่มีมินิชาเลนจ์ให้น้องๆมาทำกันก่อนซึ่งชาเลนจ์นี้ครับผมมีชื่อว่าเกมจับไม้กวาดครับผมส่วนกติกายังไงนั้นเราไปฟังกันครับไปกันเลยค่ะเกมจับไม้กวาดที่ผมน้องๆจะยืนกันเป็นวงกลมประจำตำแหน่งโดยแต่ละคนจะมีไม้กวาดอยู่ในมือเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจะต้องปล่อยไม้กวาดในมือและวิ่งตามเข็มนาฬิกาไปจับไม้กวาดของเพื่อนที่ด้านซ้ายของเราให้ทันหากจับไม่ทันจะถือว่าตกรอบและต้องออกจากการแข่งขันไปเพื่อไปหยิบของเพื่อนเกมนี้เราจะทำการคัดเลือกคนออกเรื่อยๆนะจนเหลือเหมือนฟิลก็อีดนตรีและพี่ขอบอกก่อนเลยว่าอันดับการคัดเลือกคนออกนะครับจะส่งผลต่อภารกิจประจำวันในวันนี้โอ้โหฉะนั้นนะฮะขอให้ทุกคนตั้งใจนะพร้อมกันยังพร้อมแล้วพี่ส่งเสียงคนพร้อมหน่อยสิโอเคทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยไปกันเลยคิดว่าน่าจะชนะครับเพราะว่าผมน่าถนัดในเรื่องของการใช้ร่างกายใช้ความยืดหยุ่นอยากลองเล่นดูน่าถึงจะแบบเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะเพราะเราเคลื่อนครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะชนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดใช้กำลังเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้ทุกคนครับโอ้ไว้ก่อนอันนี้เราเป่านกหวีดนะคือการเริ่มนะครับผมโอเคครับเท่าเจ๊ระวังผมน่าจะชนะครับอ๋อต้องรับของเพื่อนให้ได้ก็รู้สึกงงๆอยู่เหมือนกันเพราะคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีกว่านี้จริงๆเราคิดว่าพี่เก่งอาจจะอยู่เป็นคนสุดท้ายแต่ว่าพอแบบปิ๋วก่อนเลยคือแบบเอ้าพี่เก่งแบบทำไมครับเนี่ยงงๆน้ำปิ้งว่าไม่ได้หวังนะพี่ก็เล่นสนุกเฉยๆเพราะเราไม่เคยเล่นแล้วพี่เก่งก็แพ้รอบแรกขนาดเตะบอลเหมือนกันเอาละครับผมเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปนะครับผมฟังเสียงสัญญาณนกหวีดดีๆนะฮะทุกคนเข้าที่ระวังนี่เอาลาเต้อะไรเนี่ยเฟิร์สวันเอาลาเต้ทำไมอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังว่าไม่เก่งอยู่เลยโอเคโอเคเฟิร์สวันเอาลาเต้ทำไมมากเลยครับผมเอาลาเต้เอาลาเต้แล้วก็น้องตีนะครับผมก็ผมก็แพ้ต่อจากพี่ก้าวตอนเช้าๆมันก็ต้องกินกาแฟเนาะคนอื่นเขาบ้างครับใช่ไหมลูกจริงก็ชนะได้อยู่อ่ะทีแรกอะตอนที่เราเห็นเราคิดว่ามันง่ายเลยครับพี่แต่พอไปเล่นจริงอะมันไม้มันล้มบ่อยมากก็เลยแพ้เลยไม่เป็นไรมันเจมปิดมือผมก็ไปแล้วจับเลยว่ามันเด้งโดนมือผมแล้วก็เด้งออกมาถึงรอบที่3กันแล้วครับผมทุกคนพร้อมไปน้องโถนี่เหลือตัวตึงละว้าวเปิดบัตรมันไกลกว่าแน่ลงมาแล้วเราพูดกับรอบนี้นะครับผมได้แก่นกเบิร์ดเองครับตอนนั้นมันเริ่มไกลแล้วด้วยครับระยะคนเราที่วงกลมชนะได้อะไรอ่ะต้องทำอะไรขนาดนั้นปะได้ความภาคภูมิใจด้วยครับทุกคนฝั่งได้ครับรอบที่4แล้วนะทุกคนเข้าเรือโทมัสกล้องจะต้องแว่นระวังหล่อลื่นตรงนั้นน่ะเป็นจุดแพ้ค่ะไม้กวาดมันตกไกลมันแพ้ทุกคนเลยอ่ะโอเคเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องใช้เท้าพอเท้างัดปุ๊บไอตัวไม้กวาดอ่ะมันหล่นไปก่อนแล้วผมก็เลยฟลุ๊ปลื่นเลยเอามานะเดี๋ยวน้องก้องน้องปิงแล้วก็น้องไตเติ้ลเพื่อนพี่ๆน้องๆก็รู้สึกว่าสนุกดีครับเกมไตเติ้ลหรือไตเติ้ลนะ รู้สึกว่าอยากชนะครับเพราะว่าเราเองก็เพิ่งมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากได้รางวัลตอนที่พอ3คนปุ๊บเราคิดว่าแบบโอ้ยมงหนึ่งมาแน่แบบไม่เคยชนะเลยแต่ว่าครั้งนี้แบบขอเถอะจะเป็นเราได้ไหมอะไรเอาเหลือคนเดียวเลยน้ำปิงเราโฟกัสข้างหน้าว่าแบบเราจะต้องไปหยิบแบบไม้กวาดนั้นให้ได้อะไรเงี้ยพอหยิบปุ๊บเฮ้ยดีใจยังได้อยู่ต่อแต่ว่าหันไปแบบเฮ้ยไม้เพื่อนล้มหมดแล้วเราก็แบบ yes คือแบบสักที่คือแบบมันมาถึงวันของน้ำปิงสักทีนะครับดีใจกับตัวเองครับผู้ชนะในมินิชาเลนจ์ในรอบนี้ก็คือน้ำปิงก็คือมันใจฟูอะเนาะมันก็เลยส่งผลมาถึงตอนเช้าที่เข้าใจในเมื่อ My Day นี่ตกใจที่น้ำปิงชนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบสุภาพนุ่มนิ่มอะไรแบบนี้ครับก็พอน้องชนะก็ดีใจกับน้องด้วยอ่อนให้พี่น้ำปิงให้ที่หนึ่งก็ได้จริงๆก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามเต็มที่แล้วอ่ะอยากชนะด้วยความอยากชนะแต่ก็ทำเต็มที่แล้วครับก็ยิ้มสวยเนาะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเลิศและตอนนี้นะครับพี่จะขอสรุปลำดับผู้ชนะก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอันดับที่1ก็คือน้องน้ำปิงนั่นเองครับแมตช์กันซะหน่อยส่วนอันดับที่2-3นะครับผมเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ไม้ตกพร้อมกันและทางทีมงานนะครับผมได้ทำการเช็คฟุตเทจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยจะเป็นใครอ่ะเรามาดูกันว่าที่2ได้แก่เป็นใครที่2คือน้องกล้องครับและสุดท้ายก็จะเป็นน้องเติ้ลนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าภารกิจนะครับผมนะฮะพี่ก็จะขอมาเฉลยก่อนเลยแล้วกันว่าภารกิจประจำวันในวันนี้ของเราคืออะไรออกมาครับไปเลยมิชชั่นที่4รีแอคชั่นส่งรับจับอารมณ์นะครับเรารีแอคชั่นแล้วไม่เราเลยเปล่าและภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมก็คือการเข้า two person scene work นะครับผมซึ่งจะให้แต่ละคนนะครับผมจับผู้เพื่อทำการแสดงรับส่งอารมณ์กันนะครับผมเป็นคู่นะครับผมและการเลือกนะครับผมการเลือกคู่ของตัวเองก็ขึ้นอยู่กับลำดับผู้ชนะเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อันดับ1นะครับผมมีสิทธิ์เลือกคู่ได้2คนโอ้ my god ฉะนั้นสามารถแสดงได้2 รอบ oh my god และใน2รอบนี้ถ้าคุณทำดีทั้ง2 รอบคุณก็มีสิทธิ์ชนะภารกิจในวันนี้ไปรางวัลที่จะได้รับสำหรับภารกิจในวันนี้ที่ผมบอกก่อนเลยนะว่ามีแค่รางวัลเดียวเท่านั้นฉะนั้นการเลือกคู่ของคุณก็เปรียบเสมือนว่าคุณเลือกคู่ที่จะได้รับรางวัลไปกับคุณด้วยคิดดีๆนะครับผมและรางวัลที่รออยู่ก็คือจะได้ไปพักในห้องสวีทของเราในค่ำคืนนี้ครับโอ้ไม่เป็นการเดินครับผมเริ่มจากคนแรกในน้องน้ำปิงครับผมเชิญอันนี้โอ้ my god น้องน้ำปิงต้องได้เลือก2 คนห้องสูตรเลยฮะในการลงทุนเวอร์คนแรกที่น้ำปิงขอเลือกนะครับก็ขอเลือกเป็นพี่เก่งแล้วกันครับเก่งครับรู้สึกดีใจที่น้ำปิงเลือกครับเพราะว่ามันตรงกับที่เก่งจะเลือกน้ำปิงตั้งแต่แรกเหมือนกันครับคนที่2ขอเลือกเป็นเฟิร์สวันครับก็ตกใจครับไม่คิดว่าน้ำปิงจะเลือกผมอยากลองเล่นกับพี่เฟิร์สดูน่าจะโอเคแล้วก็น่าจะแบบน่าจะรับส่งกันได้แบบได้ดีระดับต่อไปครับผมเป็นน้องกล้องครับน้องกล้องครับเจอทางนี้เลยคิดดีๆนะพี่มาแล้วใช่ไหมเลือกได้เลยครับพี่โทมัสครับโทมัสก็ต้องกับพี่น้ำปิงก็น่าจะรู้กันแหละครับว่าใครจะเลือกใครกันก็เลยให้พี่เขาชนะไปแล้วแอบคุยกันแน่รู้สึกดีใจครับพี่น้องกล้องได้ที่2เพราะว่าถ้าน้องกล้องได้ที่1น้องกล้องก็ต้องมีคู่อีกคนหนึ่งอ่ะอุ้ยไม่เอาว้าวเล่นอยู่นะไม่เอาคิดนิดนึงขอคิดนิดนึงใส่ผมขอเลือกมันมาแล้วแหละกับตันเขาพายเองแล้วตอนนี้เฮ้ยต้นติที่ฉันมองอีพีที่แล้วก็คนที่เล็งไว้ไม่ใช่คนนี้ทีหรอตีนะแทบจะไม่เคยคุยเลยแต่ว่าพอเราเดี๋ยวได้คุยแล้วค่ะน้องเติ้ลก็รู้สึกว่าเขาเจอเธอคนแรกครับน้องเติ้ลมติชนที่เหมาะกับเราไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเติ้ลครับแต่จะต้องพิชิตโอเคครับส่วนผู้สุดท้ายก็จะเป็นน้องเจมกับน้องเต้นะครับได้คู่กับพี่เต้อีกแล้วครับแก้มือครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ติ๊กต็อกก็แพ้ไปครั้งนี้ก็อยากชนะบ้างครับ น้องอ่ะมีประสบการณ์ได้เล่นซีรีส์มาแล้วเห็นว่าน้องเนี่ยมีความสามารถมากกว่าผมที่อยากจะบอกว่าน้องๆไม่ใช่เรื่อง acting เลยนะครับผมเพราะทางทีมงานได้เตรียมคลาสเวิร์กช็อปให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเย้และก่อนที่เราจะไปสอนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนคุกก้าไหมกันหน่อยแล้วทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อม1 2 3เย้ฉันโอเคแล้ววันนี้ฉันดีใจอุ้ยบทดูมีแบบเดอะทาเลนส์โอ้เหมือนกันไหมบทนี้มันจะเกี่ยวกับ A เป็นเพื่อนกับ B ครับผมแล้ว A เนี่ยเขาเป็นเหมือนคนที่ร้องเพลงได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้มันมีงานหนึ่งครับผมที่เขาจะโหวตคนที่จะได้ขึ้นไปร้องเพลงครับผมแล้วนาย B เนี่ยคือเขาเป็นหนุ่มสุดป๊อปครับเขาก็โหวตให้นาย A ครับพี่แล้วก็ผลโหวตมันก็เลยได้กลายเป็นนาย A ที่ได้ไปขึ้นไปร้องเพลงครับผมแล้วนาย A เขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาเหมือนแบบเขายังไม่กล้าที่จะขึ้นไปโชว์ความสามารถให้คนอื่นได้เห็นอะไรเงี้ยครับโอ้ว้าวคือถ้าอยากเป็น A หรือเป็น B มันมีคาแรคเตอร์บอกเลยเป็นอะไรก็ได้อะเป็นอะไรก็ได้อะเป็นอะไรเป็นลูเซอร์แล้วนะแต่ผมว่าผมจะเป็นเด็กหนุ่มลูเซอร์ผมก็จะเป็นเด็กหนุ่มลูเซอร์ผมก็จะเป็นเด็กหนุ่ม lobster เฮ้ยหิวดีกว่าเขามาวันนี้มาส่งหิวแล้วเดี๋ยวผมเป็นเด็กหนุ่มสุดป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยผมเป็นเด็กหนุ่มสุดป๊อปคอนมาส่งหิวอีกแล้วนะไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราทำเข้าใจนะครับผมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอไปทำความเข้าใจให้ดีก็ดูกันอยู่ว่าใครอยากโอเคกับบทไหน A หรือ B ดูอะไรนะฮะท้าทายอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของดีเทลอะไรเล็กๆที่เราต้องไปวิเคราะห์กับบทเองนะครับให้ตัวละครมันออกมาที่ขนาดผมฟูเนี่ยจริงลมทำอะไรไม่ได้เลยน้ำปิงเลือกก่อนครับน้ำปิงเลือกเป็นตัวบท A ซึ่งแบ็กกราวด์ก็จะมีความเป็นลูเซอร์ผมเลือกเป็น B ก็จะมีความเป็นแมนหน่อยแต่ก็เคยผ่านโมเมนต์ของความลูเซอร์มาแล้วก็พยายามดึงลัง A ให้ออกมาจากตรงนั้นได้ครับโอเคครับผมก็ได้เป็นหนุ่มสุดหล่อแล้วเฮ้ยก็ผมหน้าตาหล่อเหลาอะกล้องอยากเป็นอะไรนะอยากเป็น A ป่ะกล้องอยากเป็น A ได้ครับเป็น B กล้องอยากเป็นแฟนโทมัสค่ะที่ตอบให้ตัดคลิปนี้แล้วลงอยากทาเพิ่มอ่ะ TikTok เลยนะเมื่อกี้จะช่วยกันแชร์ด้วยเข้าใจไหมผู้จัดเขาจะได้รับรู้โอ้รู้เลยว่าใครเราไม่ผิดด้วยจังหวะการโพสนี่มันดูเลิศอะมันดูเลิศแต่แบบเขาปรมาจารย์นะคะสวัสดีครับขุดแล้วยิ่งขุดค่ะเน่เฮ้ยพี่ไม่เล่นนะเขาดูจริงจังอะนั่งลงอึดอัดเหมือนกันนะบอกว่ามันเงียบมากคือตอนเดินเข้าไปเนี่ยโคก้าเขาแบบเงียบมากแล้วเขานิ่งมากแบบทุกคนก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นปะเนี่ยเราก็ทำตัวไม่ถูกไงครับรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบว่าต้องเครียดขนาดนี้อย่างเงี้ยครับการบทมายังมาแล้วครับแสดงว่าจะทำได้เลยยังไม่แน่ใจครับทำไมถึงไม่แน่ใจก็แบบใส่อินเนอร์ของประโยคนั้นตอบใครเย็บหน่อยค่ะไม่ถูกอย่างเงี้ยครับคนอื่นนะคือคิดว่าอาจจะทำได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่แบบถูกต้องหรือว่าแบบเป็นวิธีการแสดงออกที่มันโอเคหรือเปล่าครับอยากทำความเข้าใจกับบทมากขึ้นครับเข้าใจตัวละครแล้วก็เข้าใจสิ่งที่พูดแล้วก็แอคชั่นเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วเซอร์ไพรส์แกงเวอร์อ่ะรีแลกซ์เถอะได้เฉยรีแลกซ์ได้จริงๆใช่ไหมว่าไงนะเจมส์ชื่อก้านะครับแล้วก็เป็น acting coach มีทำ acting coach เรื่องวายก้าของแท้ต้องใส่แว่นครับยิ่งเฮียหาวซื่อดื้อเฮียหาวซนแล้วก็พี่เจตคนกลางตอนนี้ก็คือแทบทุกเรื่องแล้วของดูบันดีในอนาคตใกล้ๆก็ดูไม่ออกว่าเขาเล่นหรือไม่เล่น พี่ก้าเขาชอบแกล้งชอบอัมอยู่แล้วครับก็เลยพอดูออกบ้างคิดว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะปล่อยเรารีแลกซ์เขาคงไม่ปล่อยให้เราเครียดอย่างนั้นไปตลอดหรอกพี่ผมว่านะผมไม่เคยเรียนมาก่อนเลยครับกับครูก้าอันนี้แบบจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะได้เรียนกับเขาจริงๆพี่ก้าว่าบทอันเนี้ยถ้าแนะนำจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่อารมณ์เดียวตั้งแต่หัวจนท้ายเลยมันมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าผู้เล่นเราจะมาแบบไหนเข้าประโยคแรกว่าพูดอะไรของมึงไม่เห็นหรอว่ามึงทำอะไรลงไปถูกปะแต่ถ้าคนนึงมาเป็นแบบเอ้ยทำไมออกมาแบบนั้นน่ะทุกคนงงหมดแล้วเนี่ยโอ้ต้องช้าไม่ได้ช้าตามแต่ยูจะไม่หันกลับไปพูดว่าพูดอะไรของมึงเข้าไหมคราวนี้มันก็เลยต้องแบบเขาเรียกว่าสิงกันให้ได้อะเลเวลต้องใกล้ๆกันถ้าจะขึ้นก็ต้องพากันขึ้นไปค่อยๆขึ้นถ้าจำมาเล่นตั้งแต่แรกรู้ว่าตัวเองจะต้องเล่นอะไรตั้งแต่แรกมันจะไม่สิงกันทันทีเวลาเล่นอะเราอาจจะไม่ได้แพลนกันขนาดนั้นว่าฉันจะเล่นแบบนี้นะเธอจะเล่นแบบนี้วิธีการมันคือการซ้อมพอตอนซ้อมมาดูว่าเขาส่งอินเนอร์อะไรมาจากตัวละครที่เขาตีโจทย์มาให้หลังจากนั้นเราแค่ไปตามในสิ่งที่คู่เล่นให้มาเดี๋ยวเรื่องซิงค์เราจะเวิร์กช็อปนิดหนึ่งให้คราวนี้เดี๋ยวพี่ก้าช่วยในการที่ให้ทุกคนไปเปลี่ยนนั่นเองมาเล่นให้พี่ก้าดูพี่ก้าจะแนะนำเรื่องของซิงค์ในขณะที่เล่นสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมตัวหลังจากนี้คือคิดว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงมันมีหลายอย่างเช่นลูเซอร์ไม่สนโลกอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดทุกอย่างเป็นคาแรคเตอร์ได้หมดลองจับใจความมาดูโอเคไหมคะโอเคครับเดี๋ยวให้ไปสอบถือว่าเป็นคลาสที่ใหญ่นะกับการเรียนการแสดง9คนเดี๋ยวปกติเขาจะฟีลแบบให้พี่ก้าดูก่อนแล้วถ้าจะ6ก็คือเยอะแล้วเดี๋ยวพี่ก้าช่วยแล้วก็มีคำถามอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้พร้อมไหมพร้อมครับผมค่อนข้างกังวลในเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนป่วยผมไข้ขึ้นครับแล้วก็ไข้ที่ชนก็เลยคนที่ใช่เป็นห่วงในเรื่องนี้ครับเป็นไรวะอยู่ก็เดินออกมาพูดอะไรวะมึงไม่รู้ว่ามึงทำอะไรลงไปตอนเวิร์กช็อปกับพี่เก่งก็คือได้รับคำแนะนำในเรื่องของแบบว่าสตอรี่แบ็กกราวด์ที่แบบว่าอาจจะยังไม่ตรงกันเหมือนกับว่าเราเองยังไม่ชัดเจนว่าแบบเรื่องก่อนหน้ามันคืออะไรเห็นการก่อนหน้าคืออะไรก็เลยทำให้แบบเลเวลของการเล่นนะครับยังไม่พอดีกันยังไม่ได้แบบว่าเท่ากันขนาดนั้นพวกคุณสองคนต้องไปคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้หมายถึงว่าสตอรี่แบ็กกราวด์ก่อนหน้าใช่เพราะไม่งั้นมันจะเข้ามาคนละเลเวลกันถ้าน้ำปิงมาในลักษณะเมื่อกี้คือน้ำปิงเพิ่งออกมาแล้วโมโหสุดๆยังไม่ได้สงบเสียอารมณ์อะไรเลยแต่ว่าเก่งดันเดินมาแล้วรู้สึกว่ามึงออกมานานแล้วลองไปดูว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วรู้สึกกับสิ่งที่เขาพูดว่ายังไงรู้สึกให้เต็มแล้วก็พูดไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้ามาคุยกันให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาดูคาแรคเตอร์ตัวเองคำพูดเราจะทำให้เขารู้สึกอะไรลองเอาสิ่งนี้ไปทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องทำหนักที่สุดตอนนี้ของผู้เก่งเคยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนครูก้าสอนการแสดงแล้วแบบว่าเด็กดีขึ้นมากมีแต่คนชมตอนนั้นอะเขาสอนเก่งเขาสอนลงลึกเข้าไปในจิตใจไม่รอดหรอกอารมณ์มันไม่มาเราใช้สมองคิดบทครับมันแยกกันอารมณ์ความรู้สึกเนาะสู้เขาขอบคุณครับจริงๆแล้วก็คือต้องเตรียมบทแหละอ่านบททำความเข้าใจบทในการเตรียมตัวขั้นแรกของการเป็นนักแสดงทำความรู้จักกับผู้ที่เราจะเล่นมีการพูดคุยการเตรียมกันให้พร้อมโอเคอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตอนที่เวิร์กช็อปพี่ก้าเลยได้แบบได้ไปกลับไปคุยว่าแบบเราตกลงกันว่าเอาไงต่อจะให้ตัวละครเป็นยังไงแล้วก็แบบไปดีไซน์เรื่องราวมาใหม่ครับว่ากูหวังดีไงกูอยากให้มึงได้มึงหวังดีหรือว่ามึงตั้งใจแกล้งกูกันแน่วะมึงเห็นหน้าพวกมันตอนที่รู้ว่ากูได้เป็นตัวแทนห้องปะสำหรับเวิร์กช็อปกับพี่ก้าในวันนี้นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์กับพวกผมมากเลยนะเราได้มีการเทสก่อนให้พี่ก้าดูว่าเราแสดงกันเป็นยังไงเราต้องไปแก้จุดไหนเพิ่มเติมจุดไหนบ้างเราก็พยายามนำไปใช้นะครับที่พี่ก้าแนะนำมามึงรู้ปะตอนที่มึงอยู่บนเวทีอ่ะมึงมีเสน่ห์มากเลยนะเว้ยถ้ามึงไม่ทำเพื่อมึงเองอ่ะมึงทำเพื่อกูก็ได้พี่ก้าบอกว่าให้พูดแบบให้มันมีความหมายครับเพราะว่าเหมือนพูดเร็วไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันไม่มีความหมายครับผมอินเนอร์ทุกอย่างมาดีบทนี้ทุกอย่างโปรดูรีแลกซ์แต่ว่ารีบเล่นไปนิดนึงเราช้าได้ช้าในที่นี้หมายถึงว่าพอเราพูดไปอ่ะเราแค่ต้องดูว่าเขารู้สึกอะไรเช่นเขาบอกเป็นอะไรวะแค่ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราก็ดูมองเขาว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วเรารู้สึกอะไรเราถึงจะพูดออกไป เก็ตปะเมื่อไหร่ที่ค่อยๆเล่นอารมณ์เราจะเสถียรขึ้นเราจะรู้สึกมากขึ้นแล้วเราจะส่งอินเนอร์ให้กันได้มากขึ้นเกินความคาดหมายครับไปดูทุกคำพูดมีความหมายให้ได้แล้วก็ไปปรับแก้ตามที่พี่ก้าบอกครับครับเนาะสู้ๆน่าจะมีโอกาสชนะบ้างมั่นใจภารกิจนี้ก็ 80% ครับผมมึงเห็นสีหน้าเขาอื่นไหมตอนที่เขาเห็นว่ากูเป็นตัวแทนอะว่ามันทำหน้ากันยังไงอะกูไม่ร้องหรอกนะเว้ยกูอยากเป็นตัวตลกว่ะมึงไม่ได้เป็นตัวตลกหรอกเว้ยถ้าพวกแม่งได้ยินเสียงมึงแล้วอะกูรับประกันเลยว่าแม่งจะไม่ดูถูกมึงอีกไปเวิร์กช็อปกับพี่ก้าก็จะมีเรื่องของการทวนบทมีการรับการส่งครับแล้วก็เล่นให้มันช้าลงทำให้ทุกอย่างมันโฟล์ไปได้ดีมากขึ้นครับคือแต่ละประโยคที่ในบทนะครับว่าเราควรจะใช้อินเนอร์แบบไหนไม่เข้าใจว่าแบบตัวละครนี้ต้องเป็นยังไงครูก็แบบอธิบายว่าต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะก็แบบก็เข้าใจมากขึ้นว่าแบบการ acting เนี่ยควรจะแบบใช้อะไรบ้างครับทั้งคู่มีจังหวะพาดถ้าเราอะดิวกับมันได้มันจะกลายเป็นเมจิกโมเมนต์เช่นในบทไม่ได้บอกให้สะดุดแต่อยู่ดีเราสะดุดเราก็แค่ต้องยอมรับว่าเราสะดุดแล้วก็แบบโอ้แล้วก็พูดต่อคนเราพลาดได้แค่ต้องดิวกับมันว่ามันคือเรื่องปกติครับเราแค่แก้ไขปัญหาแล้วโกนต่อให้ได้ก็ยังมีความกังวลอยู่นิดนึงว่าตัวเองจะทำได้ไหมแล้วก็มีความตื่นเต้นด้วยครับมึงรู้ว่าคิมหลับเหรอมึงทำอะไรมึงไปอ่ะทำอะไรวะห่าวโกนนะเมื่อกี้ไม่ใช่มึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าที่พวกแม่งโหวตกูอ่ะก็พอมึงปะไม่เว้ยกูแค่อยากมึงหวังดีหรือมึงตั้งใจแกล้งกูกันแน่อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เล่นกับน้องแล้วก็ได้ต่อบทกับน้องครับ energy มันก็เลยไม่เท่ากันพี่ก้าก็เลยแนะนำว่าอยากให้ energy คนนึงอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงอีกคนก็ลดนิดนึงอย่างเงี้ยครับเหมือนนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วก็พี่ก้าก็ช่วยพูดเรื่องแบบการตีบทตัวละครอะไรแบบนี้ต่างๆแล้วก็เรื่องการใส่แบบอินเนอร์เข้าไปครับสนุกไหมสนุกครับแต่ว่าลืมบทนิดนึงจำความรู้สึกนี้ไว้ยิ้มน่ารักจังถ้ามันสนุกมันจะทำอะไรก็ได้ไว้ถ้าอยากให้มันมีมิติมากขึ้นพี่การแนะนำว่าเราจะต้องฟังเขาด้วยเว้ยแล้วเราเอาความรู้สึกเขาด้วยเขาทำให้เรารู้สึกอะไรเมื่อกี้เติ้ลอยู่กับความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวการมันพุ่งพอมันจะดาวลงปุ๊บมันไม่ไปอ่ะเพราะว่าเติ้ลทำหน้าที่บิ้วตัวเองตลอดเวลาทั้งนั้นคนที่จะคนบิ้วเราจะเป็นได้ต้องเป็นคู่เล่นเพราะเขามาสอบแล้วเราก็แค่สอบตามแค่นั้นส่วนตีติดตรงที่ energy ติดไม่ขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่ต้องพยายามทำให้ตัวเนี้ยกลับไปขึ้นเวทีให้ได้แสดงว่าทุกครั้งที่เราพูดไปแล้วเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอ่ะตีต้องพยายามมากขึ้นเล่นแบบนี้จะมีไดนามิกมากขึ้นแล้วก็จะมีมิติมากขึ้นโปรเจกต์ใหม่เป็นเรื่องร้องเพลงปะเนี่ยเราไปเอาบทให้แม่นเราจะได้ซีรีส์ร้องเพลงกับการเล่นมากขึ้นแค่ไหนรู้สึกว่าก็ทำออกมาได้ดีแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังครับถามคนนู้นผมมั่นใจ50-50ครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมกูแค่แกล้งเป็นไม่แคร์ไงมึงไม่รู้หรอกเว้ยว่าที่ผ่านมากูต้องรู้สึกไงบ้างอ่ะมึงยังหนีแบบนี้ไปตลอดหน้าเลยผมไม่รู้จะเอามืออะไรไว้ไหนอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าผมจะปิดจบยังไงจะทำยังไงให้มันดีฟลงไปอีกครับพี่ก้าก็ช่วยทั้งตรงนี้แล้วก็ช่วยทั้ง body movement ป่ะครับพี่ใช่ประมาณนี้ครับรู้สึกว่าอยากตีความให้มันต่างจากของอันแรกด้วยก็เลยพยายามแบบลองเล่นอีกแบบซึ่งเราก็ตีความออกมาค่อนข้างแบบคือน้ำปิงจะเล่นมีโอกาส2รอบน่าสนใจเพราะเมื่อกี้ดูมาหลายคู่แล้วช่องของ2คนอ่ะมันทำให้ดีมันก็เลยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากคู่อื่นอย่าพยายามอยู่กับตัวเองหน้าที่เรามีทำให้เขารู้สึกหน้าที่เขาจะทำให้เรารู้สึกเองเขาส่งมาให้เท่านี้ลงเต็มปากแล้วไปด้วยกันมึงจะส่งมาเบากูจะเบาเป็นเพื่อนมึงกูจะส่งมาแล้วกูจะไปกับมึงมันคือบีดอ่ะเนี่ยการแสดงตรงนี้แล้วมันจะทวีคูณขึ้นไปในทิศทางที่สนุกขึ้นและมันขึ้นดีกว่าจริงนะลองดูเพราะเวลาเราคนเราพูดอ่ะเธอพูดเบาๆอ่ะสังเกตป่ะว่าเธอก็จะพูดเบากับมา เป็นแบบมันคือบีทอ่ะก็ดีใจที่พี่กายชอบจุดนั้นของการตีความออกมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคก็เป็นการเลือกการตีความที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าแบบถ้าจะเล่นดีฟแล้วพี่กายก็บอกว่าก็ต้องดีฟให้มันสุดดีฟให้มันแบบถึงใจคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับผมกับคลาสเรียน acting ของเราสนุกมากครับสนุกมากครับโอเคงั้นพี่นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะพร้อมสำหรับภารกิจนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะทำภารกิจกันเรามาแนะนำกรรมการก่อนเลยละกันครับผมคนแรกฮะก็ทุกคนก็ได้เจอแล้วนะครับก็คือครูก้านั่นเองเย้ขั้นต่อไปจะเป็นนักแสดงชายครับทุกคนอาจจะเคยเห็นผลงานของพี่เขาแล้วด้วยนะครับผมแถมนะฮะเขาเป็น acting coach และเป็นผู้กำกับด้วยครับใครอ่ะพี่ต้นน้ำหรอเขาเลยไหมได้เขาคือคุณต้นน้ำไม่รู้ว่าเองครับเขาก็เขาเป็นผู้กำกับไอ้นี่ไงที่เขาเคยเล่นบ้านอยู่ด้วยเดาสวัสดีครับรักด้วยแหละจีบกันก็แบบเรื่องต้นน้ำผมผลงานที่ผ่านมานะครับผมที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันที่เล่นกับทางดูมันดีด้วยก็มีนิ่งเฮียฮาวาซึครับผมมี Why Are You The Series แล้วก็ได้ถ่ายไพลอตของพบเธอไปแล้วด้วยครับผมเคยได้เจอพี่ต้นน้ำเป็นครั้งแรกด้วยตกใจแล้วก็ตื่นเต้นว่าจะมีแบบพี่ต้นน้ำเลยนะมาเป็นกรรมการให้เราครับพี่รักพี่ต้นน้ำที่เขาผ่านทางแบบโทรทัศน์มาบ้างก็ดีใจครับที่มีแบบคนที่มีประสบการณ์มาเป็นกรรมการครับตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกันตอนถ่ายไพลอตพบเธอตอนถ่ายนั้นผมก็แทบไม่เป็นเลยสักอย่างเลยพี่เขาก็ได้สอนหลายๆอย่างให้ผมน้องๆเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะที่กำลังจะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงเราอยากมาดูความสดใหม่อยากมาดู energy อยากมาดูพลังนะครับอยากดูความสร้างสรรค์แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆจากตัวน้องๆครับว่าน้องๆจะเต็มที่ได้แค่ไหนแล้วก็จะมุ่งมั่นกับภารกิจนี้แค่ไหนฝากเกมพันใหม่พี่หนึ่งนะครับทำให้เต็มที่ครับผมเล่นให้สนุกครับผมทุกอย่างจะราบรื่นครับวันนี้เป็นกำลังใจให้สำหรับกรรมการท่านต่อไปครับผมเป็นสาวสวยนะครับผมบอกเลยว่าดีกรีสุดยอดมากเคยเป็นไอดอลด้วยนะครับผมและได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงษ์พิซซี่หรอหรือว่าเบียนเคไม่รอช้าครับไอ้นั่นอ่ะเขาคนนั้นก็คือเจนิสคุณเจนที่ร้องเพลงไงโอ้ประเสริฐนะครับผมใช่เจนิสได้สวยนะสวัสดีสวยมากค่ะชื่อเจนิสโอประเสริฐนะคะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะก็ผลงานที่กำลังจะออกมาให้ติดตามกันก็มีเรื่อง The Cursed Land นะคะน่าจะได้ชมกันปีหน้าต้นน้ำเจนิสค่ะซีรีส์เรื่อง Home Room 29 ตัวประกันค่ะก็ปีหน้าเหมือนกันต้นน้ำเจนิสล่าสุดอันนี้ออนแล้วใน YouTube ก็คือสืบคดีของช่องที่ดีมาสามารถไปดูกันได้ค่ะก็พี่เจนิสนะครับผมรู้จักเขาครั้งแรกเลยคือตอนที่เขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครับผมและหลังจากนั้นก็ติดตามผลงานที่เขามาตลอดเราปกติเราเห็นผ่านจอโทรศัพท์จอทีวีอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้มันเป็นตัวจริงก็คือแบบอ๋อน่ารักมากครับพี่เจนิสแบบสวยมากแล้วก็น่ารักมากครับเดินมาก็บุคลิกทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็น่าจะให้คำแนะนำเราได้ดีครับเรารู้ว่าน้องๆแบบเป็นมือใหม่หรือบางคนก็อาจจะยังไม่ได้แบบคุ้นชินกับการแสดงมากแต่ว่าแค่เห็นว่าน้องๆทุกคนตั้งใจทำมันออกมาก็รู้สึกดีแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะพร้อมกันนะครับผมตอนนี้นักแสดงเราพร้อมแล้วกรรมการของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มภารกิจกันเลยไหมได้ Let's go 2 1เย้เอาละครับผมท่านคณะกรรมการทุกท่านพร้อมนะฮะยกตื่นเต้นแทนแสดงแล้วมีจอมอนิเตอร์จริงๆเลยพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาเริ่มกันเลยถูกไหมซึ่งคู่แรกนะครับผมคู่แรกก็จะเป็นน้องเติ้ลนะครับเล่นกันจริงๆเลยแบบครับผมเหมือนถ่ายซีรีส์จริงๆเลยน้องพร้อมนะครับ5 4 3 2 actionเฮ้ยนี่เป็นอะไรวะพี่ยุงเดินออกมาแบบเนี้ยมึงไม่ดีใจหรอเนี่ยแทนที่มึงจะได้โชว์ร้องเพลงอ่ะมึงพูดอะไรของมึงวะมึงรู้ปะมึงทำอะไรลงไปอ่ะกูทำอะไรวะมึงคิดว่ากูไม่รู้หรอว่าที่พวกแม่งเลือกกูอ่ะก็เพราะมึงปะกูหวังดีไงมึงหวังดีหรือมึงตั้งใจจะแกล้งกูกันแน่มึงเห็นสีหน้าพวกแม่งปะ ว่าไม่สะใจแค่ไหนอ่ะที่เห็นว่ากูต้องไปเป็นตัวแทนอ่ะกูไม่ร้องหรอกเพลงกูไม่อยากเป็นตัวตลกไม่เว้ยมึงฟังมึงไม่ได้เป็นตัวตลกอะไรหรอกเว้ยถ้าพวกไม่ได้ยินเสียงมึงอ่ะมันก็จะไม่กลับมาล้อมึงอีกอ่ะมึงไม่ใช่กูนี่มึงไม่มีวันเข้าใจหรอกกูว่านี่มึงคิดเยอะไปละโอกาสแม่งอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะโอกาสที่มึงยัดเยียดให้กูเหรอมึงเคยถามกูปะว่ากูอยากได้โอกาสนั้นหรือเปล่าอ่ะกูพนันเลยนะว่าพวกแม่งอ่ะรอหัวล้อกูอยู่มึงจะไปสนพวกมันทำไมวะปกติมึงก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วปะกูแค่ทำเป็นไม่แคร์ไงมึงรู้ปะว่าที่ผ่านมากูรู้สึกยังไงอ่ะแต่มึงรู้ใช่ปะว่ามึงจะหนีเรื่องพวกนี้ไปตลอดไม่ได้อ่ะมึงฟังนะกูก็อยากให้ทุกคนเห็นมึงเหมือนที่กูได้เห็นมึงมาตลอดมึงคิดว่ามึงไม่ทำเพื่อตัวเองอ่ะเพื่อกูก็ได้เว้ยเอ๊ะเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะมึงคิดว่ากูจะซึ้งไงเออไปไหนเอ้ยตีซ้อมร้องเพลงเพลาๆเหมือนกันนะเนี่ยเอาใจเมียงเรื่องนี้แหละเฮ้ยอะไรด้วยได้ไหมดูอร่อยนะเลี้ยงข้าวกูได้ปะล่ะเรื่องนี้ดูอร่อยนะโพไหนเลี้ยงข้าวกูได้ไหมเลี้ยงก็เลี้ยงเดี๋ยวเขาไม่มีโพแล้วแบบแล้วแต่เลยตามธรรมชาติขอบคุณครับไปเที่ยวไปพักก่อนเลยครับง่วงไหมคิมไม่ง่วงดูง่วงนะแค่เป็นมีปัญหากระโปรงจมูกพี่ต้นแก้สถานการณ์โดยการที่แบบว่าเราก็ใช้ความหงุดหงิดจากการที่เราลืมบทตัวเองแล้วก็แบบเป็นอินเนอร์ในซีนแทนแบบอะไรประมาณนี้รู้สึกมันวางไม่เท่ากันออกปากกาด้วยว่าจะเติมปากรู้สึกว่าเป็นนั่นที่เห็นชัดจะมาลงคือบีทตีเบากว่าบีทของเติ้ลเนาะของเติ้ลเตรียมมาระดับหนึ่งน้องเติ้ลส่งใหญ่มากแต่ตีรับแบบรับนิ่งแอคชั่นยังไม่ได้มีความรู้สึกกับแอคชั่นนั้นๆยังเป็นรูปอยู่ยังใช้แบบพั่มเพื่อจะจับคอยังไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นี่ก็คิดว่ามันน่าเป็นเรื่องประสบการณ์ด้วยแหละไดร็อกสำคัญผมรู้สึกว่าพอมันนึกไม่ออกแล้วมันค่อยๆมามันทำให้ความสำคัญของบทตรงนี้มันลงแต่ก็ดูแก้ปัญหาที่แต่ชอบผ่านไปได้ดูรอดเคมีตอนหลังไม่มีความไม่รู้ตอนหลังน่ารักพอไหมครับอย่างนี้ตีอะเล่นได้ธรรมชาติแต่ว่ายังมีความเอเนอร์จียังไม่ได้ขึ้นมากพอดูออกว่ามันเป็นธรรมชาติของตีที่เป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าสารมันเลยไม่เดลิเวอร์นิดนึงใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับส่งไม่ถึงจะพลาดไปบ้างนะครับแต่ก็รู้สึกว่าตัวผมเองกับน้องตีก็คุยกันแล้วว่าเราไม่รู้ที่สุดแล้วครับก็ต้องนึกอยู่เหมือนกันจะบอกว่าที่แค่คู่แรกนะฮะเราจะมีคู่ที่เหลือด้วยเราไปดูคู่ที่2กันไหมได้นะครับคู่ที่2นะครับผมก็จะเป็นน้องลาเต้นะครับผมกับน้องเจมไปรอพร้อมนะครับไม่ครับ5 4 3 2แอคชั่นหมุดหยิบเล่นดีมากโอ้ยลาเต้มีองค์มึงเป็นไรเปล่าวะลาเต้เล่นดีมากคุณผู้ชมทำไมมึงถึงออกมาแบบนี้วะทุกคนแม่งงงกันหมดละอย่าลืมกดไลค์บ้านเบสลาเต้นะคะมึงไม่ดีใจเลยเหรอมันถึงเวลาที่มึงต้องเฉิดฉายแล้วนะเว้ยโหอะไรของมึงเนี่ยจังหวะหันนะพระเจ้าอ่ะพวกมึงอ่ะจังหวะหันหัวกูทำอะไรวะนี่มึงคิดว่ากูไม่รู้หรอที่ทุกคนโหวตกูกันอะเจมดีมากมันก็เพราะมึงเป็นตัวตั้งตัวตีถ้าไม่ใช่เพราะมึงอะเขาก็คงไม่โหวตกูกันหรอกก็กูหวังดีไงกูอยากให้มึงได้นี่มึงหวังดีหรือว่า มึงตั้งใจแกล้งกูกันแน่วะมึงเห็นหน้าพวกมันปะตอนที่รู้ว่ากูอะต้องไปร้องเพลงอะกูไม่ร้องหรอกนะเว้ยกูอยากเป็นตัวตลกอะเฮ้ยมึงฟังกูนะเว้ยมึงไม่มีทางเป็นตัวตลกหรอกถ้าพวกแม่งมันอะได้ยินเสียงมึงอะกูรับรองได้เลยมันไม่มีใครมาล้อมึงหรอกมึงอย่าทำเป็นรู้ดีได้ปะมึงลองมาเป็นกูดูไหมล่ะมึงคิดเยอะไปเปล่าวะโอกาสมาอยู่ด้านหน้ามันทั้งทีวางมันดิมึงถามกูยังว่ากูอยากได้ปะโอกาสที่มึงจะเยียดให้กูอ่ะกูพนันได้เลยนะเว้ยให้พวกมันต้องหัวเราะยอกกูชัวร์ปกติมึงไม่สนพวกแม่งนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะมึงเป็นคนที่ไม่แคร์นี่กูแค่ทำเป็นไม่แคร์บอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอะกูแม่งก็สนใจทั้งหมดอะกูรู้สึกทั้งหมดอะมันก็หนีเรื่องพวกนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกเว้ยกูแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นมึงเหมือนที่กูอะเห็นมึงมาตลอดเว้ยและอีกอย่างกูอยากจะบอกมึงนึงเว้ยตอนที่มึงอยู่บนเวทีอะมึงอะแม่งโคตรมีเสน่ห์มึงแบบสุดยอดอะจริงค่ะแต่ถ้ามึงไม่ทำเพื่อตัวเองนะมึงทำเพื่อกูก็ได้กูไม่ซื้อหรอกเฮ้ยมึงจะไปไหนกูจะไปซื้อข้าวกูไม่รู้ไปด้วยดิแต่ว่ามึงเลี้ยงกูนะรอบนี้มึงก็ไปเองดิวะมึงก็ต้องจ่ายอะแพ้ก็ยิ้มเลี้ยงกูนิดเดียวเองครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนได้เลยครับผมครับผมครับผมรู้สึกว่าเราทั้งคู่เนี่ยมีความตื่นเต้นพอควรเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเรารับส่งกันได้ดีแค่ไหนแต่ว่าผมอะก็ทำเต็มที่ละก็พี่เต้เขาก็แบบตีบทออกมาได้แบบเป็นของเขามากครับแสดงแบบเป็นธรรมชาติมากแล้วผมก็หวังว่าผมจะแบบรับส่งอินเนอร์กับเขาแบบให้แบบผลงานของเราออกมาดีครับเอาละครับผมถึงตาคณะกรรมการระดมความคิดเห็นแล้วครับเชิญเลยนะครับอย่างผมชอบตั้งแต่เข้ามาเลยเขาเลือกบ็อกกิ้งเลือกที่จะนั่งนะแล้วก็พอนั่งแล้วมันสบายตัวมากกว่ามันช่วยให้รีแลกซ์ได้มากกว่าอยู่แล้วครับถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีที่เลือกที่จะนั่งนอกจากบ็อกกิ้งแล้วเขาก็เล่นดูแบบสบายตัวจริงๆด้วยดูรู้สึกว่านี่เป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆที่แบบสามารถเปิดอกคุยเรื่องนี้กันได้จริงๆแต่ของพี่ติดเรื่องไดนามิกรู้สึกว่าน้องยังแบบให้ไดนามิกไปถึงท้ายซีนที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้พอพูดเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเจมติดพูดแล้วก็หันกลับมาพูดแล้วหันกลับมาพูดแล้วหันกลับมาแทนที่แบบว่าไอคอนแทคการจัดระเบียบร่างกายยังไม่ได้ดีขนาดนั้นรู้สึกรีแลกซ์แต่ว่าณจังหวะที่น้องขยับทุกครั้งนะมันแอบดูเกรงโอเคทำรวมโอเคแต่ชอบนะชอบที่เขาให้กรรมการแบบไม่อวยรู้สึกว่าบุคลิกเขามันเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้ที่มันไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถใช้ไปได้ตลอดทั้งหมดแต่กรรมการมีเหตุผลอะไรนะเข้าใจถูกไหมที่จะเริ่มเชื่อคนที่คอนวินส์เราอยู่ไม่สามารถหลุดหลีกได้ตลอดเวลาคือเหมือนถ้ากรรมการอวยไปมันก็จะแบบไม่รายการก็ไม่สนุกนี่มันคือการแบบพูดความจริงที่มีเหตุผลโล่งครับโล่งมากเลยเพราะว่าตอนก่อนแสดงเนี่ยหรือว่าตอนซ้อมบทเนี่ยก็คือเป็นกังวลครับกลัวจำตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้หรือว่าไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับคู่ที่3ก็จะเป็นน้องน้ำปิงแล้วก็น้องเฟิร์สวันนะครับผมข้างนอกพร้อมนะครับเอาละเรือน5 4 3 2 แอคชั่นเรือน้ำปิงFirst Oneด้วยนะเขาตั้งมาแล้วไม่เป็นไรวะเดินออกมาแบบนี้เพื่อนไม่งงหมดแล้วเนี่ยไม่ดีใจเหรอถึงเวลามึงได้เฉิดฉายนะเว้ยมึงไม่รู้ตัวเลยใช่ป่ะมึงทำอะไรลงไปอ่ะกูทำอะไรวะมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าที่ทุกคนโหวตกูเป็นเพราะมึงเป็นตัวตั้งตัวตีไงถ้าไม่มีมึงอ่ะมันไม่มีใครโหวตกูหรอกเว้ยกูหวังดีปะวะ มึงหวังดีหรือมึงตั้งใจแกล้งกูแน่วะแกล้งไหนวะนั่นดีนะปาล์ม มึงไม่เห็นสีหน้าทุกคนตอนที่เขารู้ตัวว่ากูต้องเป็นตัวแทนหรอมึงไม่เห็นสีหน้าพวกมันหรอกูไม่ร้องหรอกเว้ยกูไม่ได้อยากเป็นตัวตลกมึงฟังกูนะเว้ยมึงไม่มีทางเป็นตัวตลกหรอกเว้ยถ้ามึงไม่ได้ยินเสียงมึงอ่ะมันไม่กล้าดูถูกหรอกมึงก็พูดง่ายนี่มึงก็ลองมาเป็นตอนนี้ดิมึงคิดเยอะไปปะวะโอกาสที่มึงจะได้เฉิดฉายไม่อยู่หน้าแล้วเนี่ยมึงเคยถามกูยังกูอยากได้ปะโอกาสที่มึงแม่งยัดเยียดให้กูอ่ะกูพนันได้เลยนะเว้ยพวกแม่งต้องรอหัวรอยอกูอยู่แล้วอะแล้วมึงจะไปสนใจพวกแม่งทำไมวะปกติมึงไม่แคร์อะไรอยู่แล้วปะก็กูเป็นไม่แคร์ไงตลอดมามึงไม่รู้บ้างเลยเหรอกูต้องรู้สึกยังไงอะมึงเคยใส่ใจคนอื่นบ้างปะมึงหนีแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะเว้ยนั่นดีมากเลยคนเนี้ยกูแค่อยากให้คนอื่นไม่เห็นมึงเป็นแบบนี้เหมือนที่กูเห็นมาตลอดอ่ะมึงรู้ตัวปะตอนที่มึงขึ้นเวทีอ่ะมึงโคตรมีเสน่ห์นะเว้ยถ้ามึงไม่อยากทำเพื่อตัวมึงเองอ่ะมึงทำเพื่อกูได้พูดแบบนี้มึงคิดว่ากูจะซึ้งเหรอเก่งนี่ไปไหนวิเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้นน้ำจะมากำกับซีรีส์ใหม่ดูมันดีเอ๊ะกูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะหรือเปล่าซีรีส์เขาเยอะไงงั้นกูไปด้วยมึงนี่แม่งตื่นทัศน์กูขอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ววะกูสัญญาว่ากูจะไปซ้อมมึงทุกวันเลยกูจะซื้อไข่เจียวที่มึงชอบกินไปให้มึงไม่กูทำเองเลยก็ได้กูทำให้มึงกินทุกมื้อเลยฟินแล้วพี่เจนนี่มึงคงคิดว่าไข่เจียวซื้อกูได้แล้วดิเราได้ปะตายปะล่ะวันนี้กูเหนื่อยแล้วอะกลับก่อนแล้วกันมึงกลับด้วยครับดีนะเขาแบบกินพอไหวด้วยอะถ้าไม่กินพอไหวก็ขู่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับอยากให้พักเลยครับผมเชิญพักอ๋อคือไม่ต้องฟังกรรมการพูดกรรมการพูดกระเด็นคืออย่างนี้คือแบบอยากกรี๊ดดังๆมันเป็นครั้งแรกที่เราอ่ะเหมือนเล่นลอยแล้วเราบอกว่าสิ่งที่เราให้กับการแสดงครั้งนั้นคือมันแบบค่อนข้างจะใช้พลังเยอะด้วยความที่เราตีความบทออกมาทำให้เห็นว่าทั้งสองตัวละครแบบมันจริงจังกับเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยถ้าเราน้ำมิ่งคืนมิ่งรู้สึกว่าเราทั้งสองคนแบบซิงกันมากส่งกันแบบไม่มีการกัดอะไรเงี้ยเล่นดีมากก็คือลงมาแล้วก็ดีใจภูมิใจในผลงานตัวเองมากๆครับภาพรวมคนนี้คือดูดีมากเลยด้วยเคมีหรือแบบว่ามันดูไปด้วยกันคาแรคเตอร์มันดูไปในทิศทางเดียวกันอาจจะแค่มีบางอย่างที่มันน่าเสียดายอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมว่าแม่นทุกอย่างคือแบบตัวพอบทมันแม่นอ่ะมันทำให้น้องมันดูมั่นใจที่จะเล่นขึ้นแล้วก็ดูฟังดูไปด้วยกัน ดีครับเพลงนี้เป็นการตายอารมณ์ดีถ้าสวิตตอนท้ายได้ชัดกว่านี้มั้ยมันฟังผู้เล่นระลับกับผู้เล่นมากกว่านี้มันจะดีเลยในทางก็คือจะพูดกันตามผมก็คือตามหมดมันจะมีตรงจุดที่มันจะต้องสวิตใช่ใช่แต่ว่าน้องยังจัดการตัวนั้นไม่ได้แต่ว่าก็เข้าใจดูรีแลกซ์เนาะดูรีแลกซ์ทั้งคู่เลยแต่ว่าติดเรื่องบล็อกกิ้งนิดนึงผมรู้สึกว่าของเฟิร์สวันน่ะหลุดบล็อกกิ้งเยอะเลยแล้วทีนี้มันไซส์เลยมันไม่ได้แทบไม่เห็นหน้าเลยเสียดายว่าเล่นอะไรมากกว่าถ้าน้ำปิงแบบคือมันจะมีช่วงที่พูดเยอะๆแล้วรู้สึกว่าไดนามิกมันนิดนึงมันแอบโมโนโทนไปหน่อยแบบบางก้อนมันสามารถชิปอะไรบางอย่างให้มันน่าสนใจกว่านี้ได้จังหวะการพูดมันดูเป็นเศร้าดราม่าแต่ว่าให้เท่ากันนิดนึงครับแต่ดีครับพวกนี้ดีเลยเรียกว่าดีเลยโอเคเก่งเลยผมรู้สึกว่าเราซิงกันแทบจะ 100% เลยครับพี่เหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเลยครับภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับน้ำปิงมากๆเลยครับเพราะรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าตอนที่ซ้อมอีกอะไรเงี้ยครับโอเคคู่ต่อไปเหมือนน้องพร้อมแล้วครับผมน้องก้องกับน้องเฟิร์สข้างนอกพร้อมนะครับในใจก็พร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่นอุ๊ยโกรธเลยตีหลังอะมึงเป็นไรวินแล้วทำไมออกมาแบบนั้นนะ ทุกคนเขางงหมดแล้วนะเว้ยไม่ดีใจเหรอที่มึงได้โอกาสที่จะได้เฉิดฉายแล้วนะพูดอะไรของมึงวะไม่รู้ว่ากูทำอะไรลงไปอ่ะกูทำอะไรไปมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าที่ทุกคนโหวตกูอ่ะเพราะมึงเป็นตัวตั้งตัวตีไงถ้าไม่ใช่เพราะมึงอ่ะมึงคิดเหรอว่าเพื่อนจะโหวตกูอ่ะกูแค่หวังดีเว้ยกูอยากให้มึงได้มึงหวังดีหรือมึงอยากแกล้งกูกันแน่วะไม่เห็นสีหน้าเพื่อนๆในห้องไหมแม่งทำหน้ายังไงอ่ะตอนที่พวกแม่งรู้ว่ากูต้องออกเป็นตัวแทนอ่ะอย่าดูพี่เขายังไงกูก็ไม่ร้องอ่ะแค่นี้ก็ขายหน้ามาพอแล้วมึงฟังกูดิมึงฟังกูมึงไม่มีทางขายหน้าหรอกเว้ยถ้าพวกแม่งได้ยินเสียงมึงแล้วอ่ะรับรองมันไม่มีใครมากล้าล้อมมึงหรอกมึงก็พูดง่ายนี่มึงรอเป็นกูตอนนี้ดูไหมล่ะมึงอย่าคิดมากเลยปะโอกาสมันอยู่ข้างหน้ามึงขนาดนี้แล้วอะแล้วมึงถามกูหรือยังอะว่ากูอยากได้ไหมอะโอกาสที่มึงยัดเยียดให้กูอะกูพนันเลยพวกแม่งอะรอหัวเราะเยาะใส่กูอยู่เนี่ยมึงจะไปสนใจพวกมันทำไมวะปกติมึงก็ไม่แคร์เขาอยู่หรอปะก็กูแค่แกล้งทำเป็นไม่แคร์ไงมึงคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยกูโอเคจริงๆหรอวะมึงรู้ใช่ไหมว่าถ้ามึงหนีปัญหาแบบนี้ตลอดไปอ่ะมันจะไม่เวิร์กนะเว้ยกูอยากให้มึงรู้ว่ากูอ่ะอยากให้ทุกคนมองมึงเหมือนที่กูมองมึงมาตลอดนะพี่โทรมองน้องว่ายังไงอะคะตอนที่มึงขึ้นเวทีอ่ะมึงโคตรมีเสน่ห์เลยนะเว้ยตาจ้องตาคนนี้เล่นดูแบบดูเล่นระบายไม่ทำเพื่อตัวเองอะอย่างนั้นมึงทำเพื่อกูได้ไหมเขามาจ้องไม่หยุดเลยจ้องสาวไว้ก็หมองไหลคิดว่าพูดแค่เนี้ยแล้วกูจะซึ้งเหรอไม่ซึ้งค่ะกูจิ้นไปไหนกินข้าวหวานแต่กูมาละหวานประตูอยู่นั่นนำเลยนำเลยนำเลยประตูมีหลายห้องอะเนาะแต่แบบไม่ต้องเข้าห้องไหนกับเป็นกล่องขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญพักได้เลยครับผมก่อนที่จะเข้าซีนผมกับน้องก้องก็ได้จูนมาเรียบร้อยแล้วบรีฟว่าโอเคเรารู้สึกแบบนี้นะก็เลยไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่ติดขัดมากครับแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์จริงๆก็คือการอิมโพรไวส์ทั้งของผมแล้วก็ของน้องก้องครับว่าเฮ้ยเราแบบคิดได้ไงมันอยู่ในซิจูเอชันนั้นแล้วมันออกมาดีมากๆเลยครับยิ้มเลยยิ้มเลยเห็นแบบจิกเลยยังไงจิกเลยไม่ได้เขียนเลยเขียนแค่หล่อมากโอ้บัดคือเขาใช้สิ่งที่ตัวเองมีได้อย่างดีทั้งเสียงทั้งแบบร่างกายเขาที่ไม่ต้อง อะไรมากมายแต่เอาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าไอ้พันช์ไลน์สุดท้ายที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญนะเป็นคู่แรกที่เก็บผมว่าเก็บเม็ดนี้ได้ดีเขินอะคือถ้าเรื่องของเรื่องนี้ดูยังเขินเลยความโชคดีของเขาคือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างเห็นชัดเลยว่าคนนึงเป็นแบบคือเดินออกมาแล้วเห็นแบ็คกราวด์ของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็น่าสนใจไม่ได้อยู่ในบาร์ที่แบบสูงริ้วแต่เป็นอยู่ในบาร์ที่กำลังพอดีดูน่ารักอะดูแลสบายดูแต่ก็มีช่วงกลางๆนะใช่ครับเขาตัวเล็กกลางๆกล้องมีมานอนแบบนี้อ๋อก็กลับมาได้ก็คิดว่าเขาโตแบบเป็นลูกหมาอะไรกันถ้าอยากจะเสริมนอนดีๆถูกกล้องก็อาจจะเป็นบอดี้ที่ใช้ซ้ำมองบนซ้ำๆหรือว่าเป็น1-2 1-2ซ้ำๆบ่อยเกินแล้วดีครับถ้ามีเครื่องมือเยอะกว่านี้ผมว่าน้องก็จะใช้ได้เยอะกว่านี้จะพัฒนาได้ดีขึ้นแน่ๆเก่งชอบคือเราไม่เห็นของคู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าคู่อื่นเขาเล่นดีหรือเปล่าแต่เราก็แบบไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วรู้สึกว่าก็โอเคเราก็ทำดีสุดแล้วครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นน้องน้ำปิงและน้องเก่งครับผมซึ่งบอกก่อนเลยว่าน้องน้ำปิงเนี่ยเขาชนะมินิแคมเปญมาก็เลยมีสิทธิ์เลือกพาร์ทเนอร์ได้2 คนและมีสิทธิ์แสดงได้2 รอบนะครับผมโอเคเราพร้อมกันนะข้างนอกพร้อมไหมครับพร้อมนะครับ5 4 3 2แอคชั่นมันเหมือนเป็นดาบ2 คมอะคือแบบว่าโอเคเราได้โอกาส2 ครั้งแต่ว่าเท่ากับว่าเราก็ต้องใช้แบบ energy อะ2 ครั้งการคุยงานกับคนที่เข้าซีนกับเราก็ต้องเป็น2 ครั้งคือทุกอย่างคูณ2หมดเลยรู้สึกว่าโอเคมันยากกว่าที่คิดแฮะเป็นไรอะไม่อยู่ๆก็เดินออกมาเหมือนกันเป็นไรอะทุกคนงงกันหมดเลยนะปิงใช่นี่โอกาสเฉยๆเลยนะปิงตัวของป้าเนี่ยว่าทำอะไรลงไปอะเฮ้ยบีดดีมากอะไรอะบีดดีมากจิ้นกูรู้นะเว้ยว่าที่ทุกคนโหวตกูอะเพราะมึงเป็นตัวตั้งตัวตีไงนี่มาฟิลแบบไม่โกรธแต่มาฟิลแบบน้อยใจแล้วนี่เห็นสีหน้าคนทั้งห้องปะแต่กูหวังดีนะเว้ยปิงคือกูอยากให้มึงปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มึงหวังดีหรือมึงอยากแกล้งกูแน่วะจังหวะคือแค่กูเห็นสีหน้าคนทั้งห้องแบบเมื่อกี้นั่นดีเนาะกูก็ไม่ไหวแล้วเว้ยยังไงกูก็ไม่ร้องอ่ะกูทำไม่ได้มึงเข้าใจกูใช่ปะคือมึงไม่อยากเป็นตัวตลกอ่ะมึงฟังกูนะปิงมึงฟังกูนะมึงจะไม่เป็นตัวตลกของใครทั้งนั้นแหละถ้าทุกคนได้ยินเสียงมึงอ่ะกูรับรองได้เลยว่าไม่มีใครจะบูลลี่มึงหรือว่าจะดูถูกมึงเว้ยมึงก็พูดง่ายดิถ้ามึงลองมาเป็นกูตอนเนี้ยมึงก็คงเข้าใจว่าแบบกูทำไม่ได้จริงๆหรอมึงไปบอกทุกคนเลยดิว่ากูทำไม่ได้มึงว่ามึงคิดเยอะไปว่ะโอกาสมาอยู่ตรงหน้ามึงแล้วอ่ะสู้หน่อยดิแต่โอกาสเนี่ยมึงอ่ะอย่าเยียดให้กลัวดิกูไม่ได้อยากทำด้วยซ้ำอ่ะมึงไปบอกเขาหน่อยดิกูไม่ร้องอ่ะเล่นดีมากคู่เนี้ยนะมึงแคร์พวกแม่งเนี่ยใช่ปะแล้วกดกลับใช่ปะแล้วมึงแคร์ทำไมวะปกติมึงไม่ได้แคร์อยู่แล้วปะที่ผ่านมากูแค่ทำเหมือนไม่แคร์แต่มึงคงไม่รู้หรอกว่าจริงๆกูรู้สึกยังไงบ้างอ่ะมึงไปคือมึงรู้ใช่ป่ะถ้ามึงปล่อยไปแบบเนี้ย โอกาสหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้อีกเว้ยคือกูอยากให้มันเห็นจริงๆเว้ยอยากให้พวกแม่งเห็นว่าเวลามึงอยู่บนเวทีมึงวิเศษแค่ไหนอะไอ้เหี้ยมึงชายมากๆมึงรู้ตัวปะมึงโคตรชายเลยเว้ยซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายถ้ามึงไม่ทำเพื่อตัวมึงอะทำเพื่อตัวกูใช่ปะปิ้นเนี่ยมึงกลับกูได้กูซึ้งเหรอเฮ้ยไปไหนกูไม่อยากทำอ่ะไอ้มึงเชื่อกูอะเชื่อกูมึงทำได้ถ้ามึงทำลายได้นะความฝันที่มึงอยากเป็นนักร้องอะไม่อยู่ใกล้แค่เนี้ยหมายถึงให้กูทำลายความฝันเหรอทำลายกำแพงจะไปทำลายความฝันทำไมอะกำแพงในใจมึงเนี่ยทำลายกำแพงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคิดว่ายังมีบางอย่างที่เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้หรือว่าน่าจะตีความให้ชัดเจนกว่านี้ลองทำแบบนี้คือมันมี what if ในหัวเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็พอใจแต่ก็ยังไม่ได้พอใจมากครับเห็นชัดเลยว่าน้ำบิงเก่งได้แต่ว่านั่นแหละน้องน่าจะคิดมาระดับหนึ่งเขาก็เปลี่ยนวิธีเล่นแต่ว่ายังจับไม่ถูกไปเป็นในเวที่ไม่ถูกหนึ่งถ้าเบนเข้าด้วยกันได้หน่อยนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ตีความมาดีนะครับผมแล้วก็บทก็ทำกันบ้านกันมาดีแม่นทั้งคู่คือจังหวะของตัวเองอ่ะไม่มีพลาดเลยคือแบบถ้าใหม่อ่ะเวลาสวนหรือโอเวอร์แลปกันมันจะทำตัวไม่ถูกนิดนึงแต่คู่นี้ไม่มีเลยแบบว่าเขาแบบไปต่อได้โฟล์อ่ะผมให้เวลาท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมให้ลงคะแนนกันนะครับแล้วก็ปรึกษากันว่าผู้ชนะคือใครโอเคไหมครับเชิญสุดยอดมากครับผมแล้วภารกิจ Action and Reaction ของพวกเรานะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่ขอชมน้องๆทุกคนก่อนเลยว่าสุดยอดมากครับผมตีกันทำไมลูกเอ้อและแน่นอนครับผมว่าวันนี้เราต้องประกาศผู้ชนะถูกไหมแต่เนื่องจากเรามีคู่ที่เสมอกันมีคะแนนเสมอกันใครอ่ะฉะนั้นทีมไหนที่พี่ประกาศชื่อให้ก้าวออกมา1 ก้าวทีมแรกคือทีมใครอ่ะน้ำปิงกับเฟิร์สครับว้ายอันนี้ดีอ๋อก้าวออกมาข้างหน้า1 ก้าวโอเคและทีมต่อไปทีมโทมัสกับน้องกล้องครับแล้วก็น่าจะเป็นน้ำปิงกับกิ่งก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองอะผมก็พยายามสู้แล้วพี่เพราะผมรู้สึกว่าน้องเต็มที่มากๆแต่ร่างกายผมมันไม่ไหวจริงๆครับเสียดายที่พี่เก่งแบบไม่ได้ชนะทั้งที่เขาควรจะชนะเพราะเขาเก่งเรื่องนี้จริงๆเขาซ้อมบทหนักมากทั้งที่เขาเนี่ยป่วยอยู่แต่คือผมก็พอรู้ว่าพี่เก่งก็มีเรื่องของสุขภาพก็เลยอาจจะมีความที่ไม่ energy ไม่ถึงหรืออาจจะแสดงไม่ถึงก็ได้ครับขนาดพี่เก่งป่วยอย่างนี้ยังแบบเต็มที่กับเราขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นไม่เสียใจเลยแบบว่าไม่เพียวเลยว่าที่เราได้แบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ไปทั้งคู่ก็เลยแบบว่าอยากจะขอบคุณพี่เก่งมากๆที่แบบว่าเมื่อรายการต้องการจะขยี้ดราม่าแต่ลูกฉันยิ้มและสดใสน้องก็พูดออกมาแล้วว่าน้องแบบป่วยสกอร์ทั้งนั้นแล้วน้องก็หาวิธีการจัดการกับความป่วยให้ได้เขาต้องใช้วิธีการคือโฟกัสตัวเองให้พยุงขึ้นเพื่อที่จะต้องเล่นต้องพูดต้องทำความเข้าใจมั่นใจเลยว่า1ร่างกายไม่มีแรง2สมองแบล็งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่น้องยังใจสู้เพื่อที่จะทำสิ่งนี้เก่งสมชื่อแล้วที่ประคองร่างกายที่ป่วยจนจบแคมเปญเนื่องจากนะครับ2ทีมนี้มีคะแนนเสมอกันแต่ก่อนจะประกาศนะครับผมอยากให้ท่านคณะกรรมการนะครับผมบอกหลักเกณฑ์การให้คะแนนก่อนแล้วกันโอเคการให้คะแนนมันมีอยู่3อย่างครับอันแรกคือการรับส่งอารมณ์อันที่2คือการจัดการร่างกายและอันที่3คือการตีความบทนะเป็น3อันนะพอคุยกันก่อนไหมได้ได้ครับพี่ว่าไม่แน่ใจว่ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวขอที่งั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเรื่องของคณะกรรมการคุยกันแล้วเราคุยตรงนี้แล้วกันพี่อ่ะโอ้ตอนนั้นโลกเลยครับตื่นเต้นมากแต่คือโอ้โทมัสกล้องจังหวะไม่ได้เลยนะกรรมการหันหลังนิดหันหลังหน่อยจับมือแล้วเราคุยตรงนี้แล้วกันคนสายตาผู้ใหญ่มันจะเป็นยังไงนี่ยังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ตอนนั้นโลกเลยครับตื่นเต้นมากวิสองวิแต่คือความคิดแรกเก็บหมดผมยังไงผมไม่ได้ไปต่อบ้างกูยังต่อไม่มีน้ำปิงแล้วก็มีเฟิร์สอย่างเงี้ยที่แสดงโหดจริงๆตื่นเต้นครับเพราะแบบไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนอีกคู่นึงเขาก็เก่งเหมือนกันพี่เฟิร์สกับพี่น้ำปิงเขาก็แบบโหดเลยอ่ะถ้าเราไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรากับน้ำปิงก็ทำเต็มที่แล้วด้วยความที่แบบภารกิจเนี้ยเราก็แอบคาดหวังกับตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากทำให้ได้กระโดด3 ชั้น 4 ชั้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมาถึงท็อป2เลยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกรรมการแต่พี่เฟิร์สเล่นดีมากเครียดมากนะตอนสถานการณ์ในตอนที่ต้องตัดสินว่าใครผู้ชนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยรับส่งกันได้ดีมากมีความเป็นธรรมชาติแล้วพอเสมอกัน2ทีมครับเราก็เลยมาดูกันว่ามันตัดกันที่ตรงไหนใครเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่ากันครับสองคู่นี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าคู่นี้อาจจะดูมีพาร์ทแสดงที่ดีกว่าแต่คู่นี้ก็มีความตอบโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตัดสินว่าเราจะชั่งน้ำหนักอย่างไรแต่สุดท้ายถ้าเราจะทำงานขึ้นมาจริงๆเนี่ยการทำงานให้ตรงโจทย์มันก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกคู่ที่เราคิดกันอยู่ใช่ไหมใช่โอเคตามนั้นนะครับอีสนะไม่สนุกเลยเครียดนะวันนี้เครียดแทนนะมองว่าใครจะได้ของให้เอาละครับทุกคนทางคณะกรรมการตัดสินแล้วนะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาประกาศผู้ชนะกันและทีมที่ชนะในภารกิจนี้ก็คือทีมโทมัสกล้องโอ้ my oh my god ตกใจมากแต่สนับสนุนค่ะพี่ออปชั่นชนะหรอจริงปะเนี่ยส่งเลยการ์ดมาเลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้ชนะในกิจกรรมนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็น้องกล้องที่พอดีว่าค่าไฟเรียกเก็บเลยว่าเป็นครูครับเฮียเสี่ยวไปครับตั้งแต่มีภารกิจมาเนี่ยเรายังไม่เคยชนะเลยสักรอบหนึ่งก็แบบก็ดีใจครับที่ครั้งนี้เราชนะมันก็จะมีเป็นตัวกำหนดการที่เราจะต้องให้ลงบทให้ไปในทิศทางที่บทกำหนดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าซีนถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราอะไปในเชิงที่มันไม่ได้ตามบทซีนต่อไปจะลำบากอะเพราะฉะนั้นก็เลยยอมว่ากล้องโทมัสจะต้องเส้นจบสำคัญเพราะว่าบทมันเขียนไว้แล้วไงถ้าเกิดนอกบทไปนอกมาบางทีมันไปต่อไม่ได้อะเวลาเราดูกลุ่มนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายิ้มตามอะหนูนั่งเขินมาตั้งแต่แรกจนถึงจบแสดงว่ามันตอบเลยอันนี้ให้คะแนนเพราะว่าเชฟเพิ่มไปในทางที่โจทย์ต้องการมากๆเลยแล้วมันก็ทำให้คะแนนบอดี้ไม่ใช่บอดี้น้องๆนะคะแนนบอดี้คนกิจประกาศเอาเป็นว่าทุกคนทำได้ดีแล้วแหละนะครับก็จะมีบางจุดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องปรับเพิ่มนิดนึงนะครับผมก็อยากให้น้องๆทุกคนพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมและรางวัลของผู้ชนะนะครับผมก็คือได้พักในห้องสวีทคืนนี้ครับไปที่เลยไปที่เดิมที่เลยนะฮะแต่ก่อนจะจากกันนะครับผมพี่ก็มีเรื่องสำหรับการน้องๆทุกคนให้รับทราบกันนะครับผมซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมเราจะทำการตัดสินเป็นวันสุดท้ายกันแล้วพี่อยากให้น้องๆทุกคนนะครับผมเลือกไฟนอลพาร์ทเนอร์ของตัวเองให้ได้ฉะนั้นพี่หวังว่าต้องเลือกแล้วนะแม่นี่ลูกหรือเวลาที่ไฟนำทางให้คุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคสำหรับการแข่งขันหรือทำภารกิจ ทั้งหมดในวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้ก็แยกย้ายกันพักผ่อนกลับห้องกันไปเก่งมากสุดยอดนะพูดมากเร็วๆเก่งคณะกรรมการด้วยนะครับเราเลยค่ะโฮมสวีทโฮมนี่ว้าวเฮ้ยชมของกินด้วยไหนของกินของกินก็เดินตามมาด้านหลังไงน่ากินไหมสุดๆไปแล้วเล่นไม่ใช่วันนี้เอาจริงไม่คิดเลยคิดว่าจะชนะเว้ยพี่เอาสนุกก่อนตอนกินเนี่ยเข้ารอบดันได้เข้ารอบใช่แต่เราเข้ากันไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งใช่เป็นภารกิจแรกที่ชนะภารกิจที่ชนะใช่โดยแรกเลยนะเก่งมากสุดยอดเฮ้ยถ่ายรูปก่อนได้ไหมอยากถ่ายรูปอันนี้ก่อนได้น่ารักครับไม่ใช่คนตรงหน้าใช่ไหมน่ารักเฮ้ยก็ว่าสวยชัวร์ตัวเองไม่จากตรงเนี้ยอุ้ยขอร้องดูดีอ่ะเรียกร้องพลารอยบ้างค่ะพลารอยอยู่ไหนพี่ธรรมะต้องว่าถ่ายรูปกับกระจกอ่ะสวยกระจกใช่ไหมชึบว่าเพิ่งเปิดแฟลชโอเคหรือว่าเราไม่ต้องเปิดแฟลชไหมก็เมื่อกี้เห็นเราไม่เปิดแฟลชเราลองเปิดใจดูไหมเปิดใจดูเปิดใจดีขึ้นนะเฮ้ยพวกเราลอยลืมเลยมาเห็นมาคนดูลอยแล้วเนี่ยจับวิญญาณกูไปเลยวิญญาณกูรู้แล้วทำเป็นลืมแหมยากจะไปเก็บภาพน้องตะเกียงหัวใจแกดูสิเมื่อกี้เขาไม่ได้มองตอนถ่ายแล้วเขามองไหนข่าวจั๊วโอ้โหวันนี้ไทยโอเคก็ขอเป็นนี่ดีกว่าเชฟ3 2โอ้โหรูปมาแล้วมีรูปดีนะเฮ้ยเราต้องเซลฟี่กันหรือเปล่าเซลฟี่มาเอาละเชื่อใจพี่ไหมเชื่อใจพี่ไหมก็เชื่อใจเดี๋ยวจะสอบกระจกก็แปลว่าเราก็ต้องถ่ายตรงนี้ได้เสียงโทมัสคือแบบสุดๆแฟดมันแรงมากเลยเนาะมาเรามากินเวลากินแล้วกินเลยจ้าเริ่มมันต้องกินมันต้องแพรชีสกับเนื้อแล้วก็แครกเกอร์เป็นสิ่งส่วนที่สามอันนี้คือพาร์มาแฮมอันนี้คือซาลามี่มาอันนี้เปรี้ยวอันนี้เค็มเตรียมพี่แพรเตรียมเนื้อกับชีสเป็นไงยุงเยอะไหมข้างนอกใช่ไหมพี่เยอะมากเมื่อกี้นั่งอยู่แป๊บเดียวยุงกัดเต็มเลยอิจฉายุงอ่ะทำไมอ่ะในกับน้องเราเล่นเรากินเลยดีกว่าจีบแรงเวอร์เชียร์สครับตัดซีนเมื่อกี้ออกเลยนะที่เราเล่นอ่ะจะได้ชิปเลยให้มันหายไอ้นั้นอ่ะเรากินเลยดีกว่าไม่ต้องใส่อย่างอื่นใช่ไหมเชียร์สครับเชียร์สครับเขากินแบบง่ายๆเนาะเขากินแครกเกอร์ยังไงให้มันดูเป็นแบบเป็นตัวท็อปอ่ะพี่คิดว่าเขาจะทำอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยพี่ก็ไม่รู้เลยตัวเองเขาบอกว่าน่าจะเล่นสระป่ะน่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรอตอนนี้หนาวนะเขาอาจจะลองคาราโอเกะก็ได้ตอนนี้ก็จริงนั่งกินบะหมี่สำเร็จรูปหรือเขาอาจจะนั่งกินบะหมี่สำเร็จรูปไปในห้องอาจจะเป็นไปได้พูดแล้วอยากกินเลยเนี่ยหิวนะแต่เรามีอันนี้นะเรามีนี่คนกินนี้ดีกว่าใช่ไหมขออีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะแล้วเราเป็นกล้องเปลี่ยนเป็นอันนี้กล้องยังไม่ได้กินแยมเลยวะแกให้มันแค่กินยังไงอ่ะเนี่ยกินกับอันนี้เหรออันนี้ได้นะเราพับมาแฮมใช่ไหมหรือแบบแฮมอะไรก็ได้เอามาแพมชีสสักอันหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มความหวานหน่อยจริงเหรอมันเข้าออกเองก็พี่ปาดให้เนี่ยเพิ่มความหวานนี่นะมันเข้านะพี่อร่อยไหมชอบปะก็ไม่ถึงดีแล้วที่เขาชอบเข้าวันนี้หรอชงมาขนาดนี้เดี๋ยวนี้เก่งนะหรอเดี๋ยวนี้เก่งนะคำแปลจะคำว่าจีบแต่นี่จีบเก่งนะคำแปลอ๋อแล้วขอกินอ่ะง่วงอย่างหยอกชิปกันทั่วประเทศง่วงไหมอิ่มแล้วก็ง่วงอ่ะ ก้องไปอาบน้ำก่อนไหมนักพี่รอโอเคครับได้แล้วเดี๋ยวเข้ามาเสร็จพี่ค่อยอาบต่อใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็ไม่อาบพร้อมกันเลยเอามาครับอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ใช่ซีรีส์เลยหอดใช่ไหมหอดนะอุ้ยต้นไม้สั่นทำไมอ่ะไม่รู้สั่นโหน้องเติ้ลน้องเติ้ลน้องเฟิร์สวันจะเล่นน้ำจริงหรอลงน้ำไปพี่เติ้ลลงเดี๋ยวลงน้ำก็เฟิร์สวันลาเต้ถ้ามันเป็นสามอย่างเงี้ยเติ้ลหนูนั่งผิดหรือเปล่าก็อีมีตัวเดียวเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นคู่นี้จะเป็นแบบเป็นนั่งโอลิเฟนอะไรบอกแล้วคนที่มีผ้าห่มก็ไปซะเขาเหมือนส่งมาแล้วนะก็เป็นสามคนนี้นะมันก็ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่มีผ้าเยอะสุดในร่างกายมันเอาผ้ามาเพราะว่าเตรียมเล่นน้ำจริงเล่นน้ำนะไม่พี่ว่าเราแบบให้ผมอยู่ด้วยเอาขอโทษนะพี่แพ้อีกแล้วอ่ะเป็นพี่แล้วปะสองรอบแล้วนะพี่อันนี้คือให้มาพูดกันหรอหรือว่าสนุกไหมเหมือนโดนให้มาพูดกันพูดหน่อยออกไปพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่แข่งวันนี้จริงไม่พูดจริงนะเชื่อไหมเนี่ยเชื่อครับจริงโอ้โหจริงเยอะมานั่งด้วยกันนั่งบ่แป๊บนึงนั่งด้วยกันนะนั่งด้วยกันไม่ถึงว่าไม่ถึงเปิดลุกอะเดี๋ยวพี่เฟิร์สพี่เติ้ลพี่เต้พี่เจมมาทีละคนอ่ะแบบปล่อยคิวเวอร์แบบชาจีนนะไปไหนอ่ะเอาชิงร้อยชิงล้านอ่ะอะไรอ่ะเอาให้ด้วยขอ10แก้วได้ปะเอาทำไมมีแก้วเดียวเองอะ10แก้วไม่ใช่หรอ10แก้วอ่ะนี่กี่คนเอาโดดน้ำนะไหนขอดูแก้วหน่อยดิแก้วอะไรอ่ะแก้วตาหวานใจมันคืออะไรชาวันนี้คือชาจีนชาจีนเดี๋ยวหยิบมาชิมดีกว่าเอาวันนี้ก็ได้เปิดเอาไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้อากาศดีแก้วนุ่มไม่เอาจะกินแก้วน้ำเลยนะจะกินแก้วเดียวกับป่วยมาครับจะกินแก้วเดียวกับลาเต้หูหอมมาเลยไหวไหมเนี่ยพี่ไหวโอ้โหเสียมากเลยอะไรไอ้นี่ไงชาวล็อกชาวล็อกเขาติดเท่โอเดียวครับอาบน้ำเร็วนะพี่กว่าจะเสร็จอะทำไมพี่อาบช้าอุ้ยชุดนอนแบบชุดนอนจริงปะเนี่ยชุดนอนของโทมัสดูเป็นชุดแบบชุดที่ฉันเดินสยามง่วงไม่ใช่เหรอทำเป็นโทรศัพท์ของกล้องกระดอนจริงก็รอพี่วันนี้กีฬาโรงเรียนคือชุดนอนครับนอนนั่งขอโทษด้วยป่ะพี่ชายเองก็ได้นอนเลยไหมก็ได้ยังไม่ตื่นโอเคปิดไฟโอเคเมื่อคืนฝันดีน่าตกอาจิป่ะปิดไฟเหมือนไม่ปิดเป็นไงครับอาจิแต่กล้องออกไปด้วยได้ป่ะหรือว่าไม่ได้หรือไม่มีภาพอันนี้เขาเป็นกล้อง CCTV อุ้ยทำไมสั่นเล่นรายการเปลี่ยนพี่เนี่ยได้เขาเดามากนอนนะนี่คิดภาพเลยนะมือจับกันอยู่ผมว่าคนที่ผมอยากแมทด้วยเขาไม่น่าจะเลือกคนอื่นนะครับเพราะงั้นทุกคนก็รอติดตามพวกผมในภารกิจสุดท้ายด้วยนะครับผมรู้สึกมั่นใจกว่าเดิมเอาปักเราค่ะแต่ว่าวันนี้ขอรับรางวัลก่อนละกันเพื่อผมจะมั่นใจมากขึ้นอีกผมก็ยังกังวลอยู่เลยครับกับการเลือกพาร์ทเนอร์ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเฮ้ยเขาคิดถึงใครอ่ะก็เหมือนได้เจอกับพาร์ทเนอร์คนแล้วรู้ป่าวว่าอันเนี้ยอินไซด์มานะว่าเขาเลือกกันเองจริงๆนะแต่ว่าในตอนนี้ก็เหมือนมีคนหนึ่งเข้ามาทำให้ผมก็เริ่มหลังเลยแล้วครับตอนนี้เฟิร์สว่าเขาชอบเติ้ลมันก็เริ่มมีเครียดบ้างแล้วอะหลังจากที่แบบชิลมาหลายวันแล้วคนที่ผมคิดว่าจะแมทด้วยเนี่ยอันนี้พูดยากนะครับแต่ผมมองว่าเขาก็คงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วอะผมก็โอเคกับทุกการตัดสินใจของเขาผมมีน้องคนหนึ่งในใจแล้วครับผมก็จะทำให้เขาเห็นว่าผมพยายามแล้วก็จะเลือกเข้ามาได้ครับกังวลมากครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยชนะด้วยครับแล้วก็ไม่เคยแบบได้รางวัลจากภารกิจด้วยก็วันพรุ่งนี้ผมก็ต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแหละครับผมเพราะว่าเพื่อจะได้หาไฟนอลพาร์ทเนอร์ครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกที่ สับสนปนเปไปหมดแต่ก็มั่นใจครับว่าช้อยที่ผมเลือกน่าจะแมทกับผมได้ดีที่สุดครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราเองจะคิดตรงกับคนที่เราแบบมั่นใจมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยพร้อมที่จะแบบไปลุยไปเต็มที่ตั้งแต่แรกเขาเลือกคนแรกค่ะเราก็อยากจะชนะให้ได้แล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจมากๆกับทั้งรายการนี้นะครับเอาเลยค่ะน้องเก่งมากค่ะน้องน้ำปิงเรามีนี่อีก2ตอนจะจบกันแล้วกับดูบันดิ Friendship The Reality เป็นยังไงบ้างคะฟินวันนี้สนุกนะได้เห็นถึงพัฒนาการเป็นนักแสดงของบ้านดูบันดิบ้านนี้คือทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะเก่งมากดีใจกับบ้านนี้ด้วยเพราะว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่เม้นก่อนเข้านอนรีแอคชั่นก็แบบมาจากบ้านดูบันดิจำได้ว่าตอนนั้นเราแบบเหตุการณ์คือเราอยู่ในห้องคอนโดเนาะเมื่อก่อนเราก็เริ่มต้นจากการอยู่คอนโดแบบห้อง30ตารางเมตรอ่ะแล้วแบบเตียงนอนอ่ะอยู่ติดกับห้องถ่ายแบบเนี้ยกล้องต้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้จริงแล้วเต้นนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วแขกรับเชิญวันนั้นอะคนที่อยู่ในห้องกับเราคือครูก้าพี่ชีวินพี่ออฟจำได้ว่านั่งพื้นนะคะเพราะโซฟามันได้แค่ซะ YRU ตอนนั้นอะรู้ไหมว่าเหตุการณ์มันคือมันอยู่ในช่วงโควิดแล้วใช้คำว่าพวกพี่ๆเขาอะไม่อยากให้น้องๆอะออกมาโปรโมทเพราะว่ากลัวติดโควิดแต่พวกพี่ๆเขาเลือกที่จะออกมาเองเพราะในช่วงที่ซีรีส์กำลังออนอะแบบน้องๆมาโปรโมทไม่ได้อะเขาสู้ขนาดว่าเขาเลือกออกมาเองแล้วช่วงนั้นโควิดระบาดแบบหนักนะแต่เขาเลือกที่จะออกมารีแอคกับพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีคนมาเอาโปรโมทเลยอะซีรีส์มันจะไปได้ยังไงเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าในวันนั้นแบบพี่ฮอปมา2รอบปะพี่ฮอปมา2รอบพี่ฮอปมา2รอบเลยรอบแรกมาคนแรกคนเดียวแล้วยังจำได้แบบวันที่พี่ฮอปเดินลงมาจากรถวันนั้นจำได้ว่าเหมือนจะเป็นวันไปทะเลอะไรสักอย่างของวายูอะแล้วแบบซื้อเสื้อA to Zที่เป็นทะเลมาฟ้าทะเลอะมาให้จะได้แต่งตีมจะได้เข้าทะเลไม่แต่จริงๆแล้วมันคือ3 แถม 1ครับเอดูเซนอ่ะชอบจัดโปรอะไรแบบโปรแรงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไม่มันคือแบบเขานึกถึงแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าบ้านนี้เป็นอีกบ้านที่เรารู้สึกแบบดีใจกับความสำเร็จเขาจริงๆนะเราเห็นเขาแบบโตขึ้นไปทุกวันจริงๆแล้วเขาน่าจะเข้าใจในเรื่องของแบบความรู้สึกของเด็กจริงๆอะไรก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่แบบว่าดีใจว่าที่ได้เห็นเจน 3ของน้องแล้วจ้าเด็กเจนนี้เก่งมากเมื่อวานก็ได้ดูก็คือแบบเก่งเลยเก่งเลยคือแบบครบทุกอย่างตอนนี้ดีใจดีใจกับเด็กๆที่ได้ไปอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแล้ววันนี้ก็ได้เห็นการแสดงก็ชื่นใจแล้วก็อนาคตซีรีส์เรื่องใหม่ๆก็คงแบบน้องๆได้เฉิดฉายแน่นอนรอดูเลยนะไปดูตัวอย่างตอนต่อไปก่อนนะอย่างแรกซึ่งรางวัลนี้นะครับผมน้องที่ชนะครับก็จะได้ไปใช้ช่วงเวลาสเปเชียลเฟรมชิดทำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่การเลือกพาร์ทเนอร์ของตัวเองมันเป็นวันสุดท้ายด้วยก็เลยอยากรู้ว่าแบบคนที่เราอยากเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยเราจะรู้ใจเขาแค่ไหนครับอยากหาหนทางที่แบบอยากชนะสักครั้งหนึ่งครับขอให้น้องๆศิลปินใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้อย่างคุ้มค่าในการพูดคุยกันและไตร่ตรองถึงการเลือกไฟนอลพาร์ทเนอร์ของตัวเองครับตีมีเรื่องนึงอยากปรึกษาพี่ก้องครับเลยเรียกพี่เขาไปดูหน้าน้องเขาแล้วน้องเขาดูแบบเครียดอยู่ก็เลยจะเลิกไปลองคุยกับน้องพี่โทมัสต่อติดอยู่ดีมันก็มีติดจะเลิกพี่โทมัสฉันว่าโทมัสติดก็แรงอยู่นะคะคุยได้หมดโทมัสติดแรงอยู่นะคะจะบอกเลยในติ๊กต็อกใน Twitter อะค่ะแล้วผมคิดว่าผมจะเลือกน้องเป็นมีการเดิมนี้เลยเหรอเราอะมั่นใจแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกับเราไหมหรือว่าเขาจะมีลังเลหรือว่ามันอาจจะพลิกล็อกแบบอีพีเมื่อกี้คืออยากคุยกับใครเลือกคุยได้เลยว่าเขาแบบคิดว่าเราจะเป็นตัวถ่วงหรือว่าเขาแบบจะคิดยังไงกับเราอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดสิ่งที่แบบคิดอยู่หรือแบบสิ่งที่รู้สึกไปอย่างเงี้ยครับดีกว่าไม่ได้พูดครับกลัวมันจะสายไปจากที่ได้รู้จักทุกคนอ่ะผมลาเต้เฟิร์สวันกับเฟิร์สแล้วก็รู้สึกว่าทำลาเต้มันสบายใจพี่ผม50-50อ่ะพี่ต้องคิดให้ดีก่อนน่าจะต้องเลือกอ่ะค่ะน้องอยู่ด้วยกันตลอดไม่อยากทำแล้วกินซีนคือแบบเสียใจเฟิร์สวันนั่งอยู่เก้าอี้คนเดียวแล้วว่าเอาละครับพาร์ทเนอร์ชิพมันยากนะพอมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเป็นยังไงบ้างน่ารักเกินไปมุ้ยเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเจน3เนี่ยเขาได้รายการนี้มาเพื่อปล่อยของเขาจริงๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าแต่ละวีคอ่ะมันเป็นชาเลนจ์ที่ไม่ซ้ำกันแล้วแบบได้เห็นน้องๆทำได้ทุกอย่างอ่ะคือเก่งมากเด็กเจนเนี่ย แล้วรู้สึกว่าอยากดูซีรีส์ที่เขาจะได้เล่นแหละมันเลยไม่ก็แบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้ร่วมงานกันทำอะไรในโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบต่อสู้กันมาอะไรเงี้ยก็หวังว่าเขาจะค้นหาพาร์ทเนอร์ของเขาจริงๆเขาจะน่าจะต้องใช้ใจกันจริงๆนะคะในการเลือกจริงแต่ตอนนี้ฉันสบายใจแหละโทมัสน่าจะปักเนาะปักกล้องฉันว่าในฐานะที่ฉันเป็นมัมมี่มาหลายบ้านหลายตระกูลหลายภพหลายชาติของซีรีส์วายเนี่ยตั้งแต่ซีรีส์วายเรื่องแรกๆปล่อยค่ะแล้วปล่อยให้เขาเดินตามรอยที่เขาต้องการมัมมี่มันเลี้ยงได้แค่ตัวค่ะเราเลี้ยงได้แค่เงินซัพพอร์ตเนาะเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะคู่กับใครเอาเป็นว่าวีคนี้พี่ไม่ขอเลือกแต่พี่ปล่อยให้น้องเขาทำตามหัวใจหนูเลือกแต่แล้วแต่ที่ไม่เลือกพี่ไม่ชอบกติกาฉันบอกเลยนะอย่าทำแบบนี้เข้าใจไหมเติ้ลอย่าน่ารักเยนี่เมนใหม่วะเอาจริงๆป่ะเฮ้ยจะบอกว่าฉันคนพบว่าฉันชอบตอนแรกฉันปักเมนเฟิร์สวันกับลาเต้ใช่ไหมลาเต้เฟิร์สวันแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันปักเมนเติ้ลลาเต้เฟิร์สวันคู่สามแต่ว่าฉันแอบหน่วยว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลือกคู่ไหนอ่ะเข้าใจป่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะอันนี้ไม่มีความรู้สึกเหมือนกันนะแอบหน่วยขึ้นมายากนะใช่เฟิร์สวันเขาจะเลือกอะไรกันใช่ไม่ให้เล่น3 คนได้ไหมแล้วเป็นฟิลแบบทูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ปะฉันไม่ชอบกติกา stupid แบบนี้อันนี้ออปชั่นทำกันไม่ใช่ชีเต้คุณพี่ใครที่คิดกดพี่ไม่ชอบถ้าเป็น B ไอจะไม่ว่าแต่นี่เป็น U นี่พี่คิด U มีไฟคนมีไม่มีไฟกลัวเราเริ่มบ้านแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยแล้วเจ๊ไฟอะมีไหมเจ๊ไฟมีไข่เจียวปูแล้วปูคืออะไรปูไปยาไปยาไหนยาอุรัสยากูไปดีกว่ากูไม่ไหวแล้วเราถ่ายจบกันตอน 04:25 ตอนนั้นกูนึกว่า 04:00 เพอร์ติ 04:25 ซึ่งเป็นเวลาดีนะดียังไงวะกูยังไม่ได้นอนเลยเป็นเวลาดีวันนี้เราเลยมีมีอะไรมาแจกแล้วหรอฉันจะแจกเป็นบัตรอะไรอ่ะ30 บาทรักษาทุกโรคกูมีแล้วเดี๋ยวมาแจกเอาอย่างอื่นที่มาแจกมีอะไรอีกมึงจะไอ้กูแจกดูดิเลยบ้างมึงเห็นกูเป็นใครไม่เห็นกูเป็นคนยืนโบชัวนั่นลิฟต์เหรอเล่นกันเยอะจนช่องจะล่มอยู่แล้วบอกว่าให้ใช้โปรแกรมสุ่มแอดมินบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขออ่านขอแบบเลือกจะอ่านทำไม500 คอมเมนต์ขอเลื่อนวันลงกูงงมากแอดมินฉันไล่เธอออกเอาฉันไม่ชอบกติกาตากล้อง AR ทีมเมนก่อนทั้งหมดไล่ออกแล้วมึงถ่ายเองแล้วมึงไปกดกล้องเลยได้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ